นในนี้อยู่5คนทำเป็นเรื่องใหญ่เลยเรื่องใหญ่มีอยู่5คนในนี้ครับทุกคน energy echo มากเลยคุ้นๆเสียงมาทุกคนคุ้นๆเสียงมาเนี่ยคุ้นๆเสียงมาเนี่ยเร็วแกด้วยไหนๆมาว่าเป็นแบบนี้ของเขาเองนะโอ้โหวันนี้มีทั้งหล่อทั้งสวยนะครับแปลว่าต้องแชร์กันแล้วใช่ไหมนะโอเคเอาทุกคนไหนใครไหนแต่วันนี้นะครับเราไลฟ์สดจริงๆนะสดจริงๆเดี๋ยวผมจะอ่านคอมเมนต์เลยดีกว่าเนาะโอเคเป็นการพิสูจน์ว่าของเออเฮ้ยนี่เพลงหนังที่ไหนวะเนี่ยโอ้เฮ้ยแบบไม่ได้ตั้งใจหล่อเลยครับผมนี่ขึ้นมาเป็นทรงนี้ตื่นขึ้นมาเป็นทรงนี้เลยนะจริงตื่นขึ้นมาเป็นทรงนี้เลยนะทุกคนแบบนอนเป็นทรงนี้ใช่ไม่ได้สระผมแล้วก็เป็นการนอนแบบเนี้ยมีให้ล็อกคอไปก็เลยตื่นนอนก็หล่อเลยคุณแจ๊คบอดแคสต์ยังโอเคโอ้โหน้ำมาถึงก็น้ำตาไหลเลยโอเคเอาอย่างนี้ได้ไหมต้องรีบแชร์ก่อนให้ลุงมาบอกแชร์ดีกว่าเพราะว่าในแบบ3นาทีแรกการแชร์ออกไปสำคัญที่สุดนะคะทุกคนวันนี้อาจารย์หล่อไหมเอางี้ดีกว่าถ้าหล่อเนี่ยขอยอดแชร์ให้กับความหล่อ3แชร์อย่างน้อยเชื่อละเชื่ออะไรถึงยื่นละไม่ต้องอะไรเยอะขอ3นาทีแรกนี่ทุกคนเข้ามาแล้วแบบเสพความหล่อไป30วิแล้วรีบแชร์เลยได้ไหมล่ะได้ไหมคะทุกคนโอเควันนี้เราจะมาสอนนะครับสอนเรื่องเอาสไลด์ให้ดูครับสักอันหนึ่งครั้งที่แล้วยังไม่ได้สอนเรื่องนั้นเลยเอาโผล่เข้ามาหน่อยนึงไอ้ภาพนั้นนะภาพนั้นนะที่ครั้งที่แล้วอะภาพอะไรก็ได้ใส่ไปก่อนเดี๋ยวสอนเองวิธีหลอกสมองให้รวยเร็วคุณรู้ไหมว่าวันนี้เนี่ยเอาของพรีเมียมมาสอนเลยนะคุณรู้ไหมว่าในจิตของคุณเนี่ยแม่งเลือกโลกของเราเป็นโลกสมมุติพูดอย่างนี้ดีกว่านักวิทยาศาสตร์ก็พูดตรงกับนักปราชญ์ศาสดาสมัยก่อนโลกนี้เป็นโลกโฮโลแกรมแปลว่าคุณแล้วเราไม่ได้คิดตีความหมายในแง่ที่ว่าเฮ้ยถ้างั้นไม่ก็ปงไปซะไม่ใช่นะคุณรู้ไหมคุณสามารถโปรแกรมสมองคุณหลอกสมองคุณว่าคุณเป็นไม่ได้เรียกว่าหลอกอ่ะใช้คำว่าหลอกเพื่อยั่วคุณเข้ามาแต่จริงๆมันคือการโปรแกรมสมองนะครับแล้วจริงๆทุกคนนะถูกสะกดจิตมาตั้งแต่เด็กทุกคนถูกสะกดจิตตั้งแต่เกิดแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นทั้งวิทยาศาสตร์และเป็นเรื่องของจิตวิญญาณถ้าแล้วความรวยนะผมบอกได้เลยความรวยมันเป็นศาสตร์ใช่ไหมลูกถูกต้องความรวยเป็นศาสตร์ผมเคยสอนในคอร์สชื่อว่า laws of riches กฎแห่งความรวย17ประการนะครับนั้นมีเอาของวอลเลซวอตเทิลมาวอลเลซวอตเทิลเป็นคนพูดเองเลยบอกว่าความรวยมันเป็นศาสตร์เหมือนคณิตศาสตร์เลย yes เหมือนคณิตศาสตร์ทุกอย่างอย่าไปอย่าทุกอย่างไม่เคยเก็บมันเป็นเรื่องโชคไม่ใช่เป็นเรื่องของอาจารย์ไม่ให้สอนแล้วมันแพงต้องแชร์ก่อนไม่ได้ไม่เอาอาจารย์เปิดมาก็คือแพงมากทุกคนค่ะครูอยู่กับอาจารย์มาครูรู้ว่าสิ่งที่อาจารย์พูดแต่ต้นไลฟ์อ่ะมันคือของแพงค่ะเพราะฉะนั้นขอคนละ3แชร์ก่อนเราอยากเข้ามาแล้วเจอมนต์สะกดความหล่ออย่างเดียวนะโอ้มันเป็นปัญหาของพี่นะคือจริงมันเป็นปัญหาของเพจผมนะคือว่าแบบคือคนไม่ยอมแชร์เพราะว่าใช่คือตะลึงอ่ะตกตะลึงจริงทุกคนจ๋าเร็วจ้าขอคนละหูจะเกือบ200เร็วๆๆๆๆทุกคนจ๋าเร็วๆๆๆเร็วๆทุกคนทุกคนอ่ะให้เกียรติความหล่อของอาจารย์3แชร์ให้เกียรติความสวยของครูลุง2แชร์รวมเป็น5แชร์นะจ๊ะทุกคนจ๋าเร็วจ้าเร็วจ้าเร็วๆจ้าอาจารย์ผมทำงานง่ายอาจารย์พูดแพงมากกันเมื่อกี้ตั้งแต่แบบโลกนี้คือโฮโลแกรมก็คือแพงมากและอันที่2คือคุณแบบคิดยังไงมันก็คืออันนั้นเลยอ่ะซึ่งยังมีคนที่แบบไม่ตื่นรู้อีกเยอะมากในเรื่องราวเหล่านี้แล้วก็ยังใช้ชีวิตแบบนึกว่าเราเลือกไม่ได้อ่ะใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์สอนวันนี้คือโคตรแพงค่ะแชร์ก่อนค่ะที่รักแชร์ค่ะอ่ะต่อได้ให้ความหล่อต่อมันต้องเอาเช็คมาให้ดูนี่ลูกศิษย์ของผมนะเอาเช็คที่ผมทำเช็คของจักรวาลให้คนนึงเมื่อวานนี้มาโคชชิ่งไงโอ้โหเกือบ10ปีที่แล้วอ่ะเขาได้ตอนนั้นมาเรียนกับผมตอนนั้น300ล้านแล้วตั้งเขาตั้งเป้าในคอร์สของผมให้ทุกคนตั้งเป้าแล้วทำเขียนบนเช็คว่าเท่าไหร่พันเขาบอกตั้งเป้า1,000 ล้าน
นะไม่รู้ผมคอมเมนต์ว่าอะไรตอนนั้นจำไม่ได้นะแต่ว่าเขาบอกว่าภายในกี่ปีนะ 2-3 ปีเขาได้พันล้านเกินคาดอ่ะคือเขาไม่ถึง3 2ปี2ปีใช่2ปีได้เป็นพันล้านคือเขาเป็นเบอร์ต้นๆของวงการ IT บริษัท IT ของประเทศนี้เลยเขาเป็นแบบผู้ร่วมก่อตั้งของบริษัท IT อันดับ1ของประเทศนี้โอเคไหมยังไม่อยากเผยชื่อเดี๋ยวจะขออนุญาตก่อนนะครับไอเช็คแบบนี้จำได้ไหมเช็คแบบไอ้นี่กดแล้ววันนี้เอ้ยมันได้ไลฟ์เลยติ๊กต็อกลืมไป มีแต่คนบอกว่าไปทำอะไรมาอีกเนี่ยหน้าเด็กลงไปอีกแล้วนะโอ้หล่อจริงๆค่ะใช่นอนเยอะนอนเยอะแล้วก็อะไรนวดหน้านี่บอกความลับไปเลยแต่นอนเยอะเนี่ยนอกจากหล่อแล้วยังรวยขึ้นด้วยนะโอ้แน่นอนการันตีเลยนะเรื่องเนี้ยจริงการันตีเลยนะมีคำหนึ่งของไอ้เนี่ยที่เพื่อนสอนในคอร์สนอนเฉยๆก็รวยได้ของของใครที่อะไรมาที่เพิ่งเสียชีวิตไปที่อยู่ดังมากเลยบ๊อบพ็อกเตอร์โอเคบ๊อบพ็อกเตอร์บอกว่าถ้าคุณน่ะสามารถรวยได้ในระหว่างมากกว่าตอนที่ทำงานแรงมากสามารถรวยได้พีคมากนอนจริงๆเพราะว่าในระหว่างนอนเนี่ยจิตใต้สำนึกคุณทำงานแล้วจิตใต้สำนึกมันส่งพลังมากกว่าสิ่งที่คุณไปนั่งทำงานเหนื่อยๆทั้งสิ้นคุณแค่เรียนรู้วิธีการสั่งจิตใต้สำนึกแล้วเรื่องนี้คนจะแบบเถียงจะแบบไม่เชื่อปล่อยเข้าไปคุณเห็นคนหนึ่งแล้วเจ้าครับทุกคนที่ขี้เกียจที่สุดในโลกนะครับผมมองหน้าทำไมอ่ะไม่เชื่อเหรอผมขี้เกียจที่สุดในโลกผมเนี่ยลุงผมไลฟ์ผมก็บอกอันนี้เขาบอกผมไลน์ปล่อยมากอะไรเงี้ยวันละสามครั้งผมไม่ได้คิดว่ามันเป็นงานนะเนี่ยผมมาแบบเบื่อคุยกับเพื่อนเงี้ยมาดูตัวเองมาดูตัวเองในกระจกไม่ทำไมกูหล่อหรือวะอะไรเงี้ยแล้วก็ให้คนชมว่าหล่อนั่นคือความสุขของผมแล้วไอ้คือจบแล้วมันไม่ใช่งานที่เหรอเนี่ยมันเป็นงานเหรอเนี่ยแล้วก็อยู่ที่บ้านตัวเองแล้วก็มีคนมาช่วยแต่งหน้าให้ทำผมให้แล้วก็จัดเซ็ตจัดอะไรให้สวยหล่อแล้วเราก็มาดูตัวเองหล่อโอเคมีแต่คนมาสปอยเราอะเนาะแล้วเราไม่ได้เจอคนที่เรารักทุกคนอะเนาะโอ้โหมันเป็นอะไรเจ๋งมากเลยเนี่ยโอ้ทุกคนมีชีวิตที่ออกแบบได้ทุกคนมีชีวิตที่รวยเร็วได้แล้วเธอไปไหนแน่นอนว่าเธอจะมาช่วยฉันเอาก็เมื่อกี้บอกว่าก็เมื่อกี้บอกยังไม่ได้เข้าได้เลยใช่ได้เลยเอาโอเคเอามาจ่ะโอเคนะคะแอบไปเติมแป้งนิดนึงเพราะว่ารู้สึกแบบเฮ้ยดูเด็กเด้งไม่เท่ากับอาจารย์พ่อเนี่ยอาจารย์น้องเนี่ยรู้สึกลุงเรียกจ้ะว่าอาจารย์พ่อจริงเหรอไม่รู้เป็นอาจารย์น้องแล้วเนี่ยอาจารย์น้องเออทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวู้วนี่มันไม่โชว์ตัวเลขอ่ะโชว์ไหมโชว์ไหมไม่โชว์ตัวเลขมันยังเป็นศูนย์อยู่เลยเดี๋ยวมันก็เด้งโอเคไม่ศูนย์คือดาวเข้ามากันแล้วนะคะมาค่ะ303จักรวาลคอนเฟิร์มเฮ้ยมันไม่ขึ้นว่ะเฮ้ยจริงเหรอมือถือเนี่ยโอเคโอเคใช่เหรอใช่ป่ะเฮ้ยช่วยดูด้วยดูเช็คดูดีทั้งสองอันนะโอเคเขายังต้านทานความหล่อของอาจารย์ไม่ได้เลยอะค่ะเนอะเขาก็ต้องประมวลผลว่าไอ้ตรงไหนมันจะเป็นตัวเลขเท่าไหร่ดีให้คะแนนความหล่อขึ้นแล้วนะคะเด็กมากเลยเนาะสุดจริงผมก็ไม่มีอะไรมากหรอกก็พูดก็ชมตัวเองทั้งวันทั้งคืนแล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงผมรู้ไหมสเปเชียลสกิลที่ผมจะสอนคุณเดี๋ยวจะมาสอนวันที่9เดือน9คุณรู้ไหมว่าเมื่อไหร่ที่คุณมีทักษะนี้แม่งทั้งโลกมันพร้อมจะทำเดินตามคำสั่งคุณต้องมีคำพูดที่พูดผมพี่สอนไปในคอร์สนั้นดึงพลังหนังเทปสปินกับฟิวเจอร์คุณรู้ไหมคำพูดของผมคือพูดง่ายคือผมเรียกว่าเป็นวาจาประกาศสิทธิ์อ่ะพูดไปแล้วทุกอย่างมันเป็นจริงพูดจาเป็นจริงแล้วผมใช้สกิลนี้กับตัวเองอ่ะดูหน้าเด็กจังเลยหล่อจังเลยหน้าเด็กจังเลยหล่อจังเลยหน้าเหมือนเฮนรี่คาวิลเลยซูเปอร์แมนโหดูหุ่นดิแล้วหุ่นนี้ก็มาจริงหุ่นเหมือนซูเปอร์แมนเลยแบบโอ้โหแบบเพื่อนๆโทรเจนมาชมใหญ่เลยบอกว่าเหมือนกับดาราฮอลลีวูดคุณรู้ไหมคุณมีสกิลนี้คือทุกอย่างสยบหมดโลกมันสยบไม่ว่าความรวยความเก่งความหล่อความสวยไอคอนดักที่เมืองนอกเขางงไหมงงเนี่ยมันไม่มีคอนดักเตอร์แบบไหนที่หล่อขนาดนั้นคือมีคอนดักเตอร์ V-shape รู้สึกไหมว่าเราเดินเข้าไปอ่ะรู้สึกเลยพลังงานมันเป็นแบบไหนรู้สึกเลยว่าเขาแบบยอมสยบแล้วเขารู้เลยว่าพี่ไม่ได้เป็นคอนดักเตอร์ประเภทลูกจ้างเข้าใจแบบคุณรูปที่ออกมา energy มันเป็นเจ้าของวงอ่ะเปิดรูป energy มันคือเจ้าของวงอืม energy มันคือการที่แบบ
ไม่ได้เงินเท่าไหร่ก็จ้างมาไม่ได้ใช่แต่มาปรากฏตัวเพื่อมาแบบเหมือนพระเจ้ามาเสกอะไรสักอย่างตรงนั้นซึ่งภาพมันออกมาแบบนั้นนี่คุณจะเห็นไหมคุณถ้าคุณออกมาแบบนั้นเวลาคุณมาคุณได้รับคำชมได้รับอันนี้ไม่ได้เป็นการทำงานเลยเนี่ยจ้ะคุณเห็นว่านี่มันเป็นการทำงานที่ไหนคุณทุกคนชมทุกคนรับรองก็ชมตัวเองด้วยแล้วทุกอย่างก็กลายเป็นความจริงปังขึ้นมาปังอุ้ยเกือบ400นะคะเร็วค่ะเสียงครูรุ้งตอนนี้ทรงพลังมากเลยค่ะยังจำครูรุ้งเมื่อ7ปีก่อนได้เลยครูรุ้งสมัยก่อนน่ารักสมัยก่อนน่ารักสมัยนี้ใช่สมัยก่อนมานวดหน้าให้อาจารย์ก็ไม่ต้องใช้อะไรเยอะไงแต่ลุงนี่แบบว่าต้องบอกเลยทุกคนนี้คนนี้ซูเปอร์บูมันถ้าตั้งแต่มาเจอผมมาเจอครั้งแรกนะโอ้โหคนเก่งอย่างนี้มีอย่างนี้ด้วยในประเทศไทยแบบทึ่งนะแบบลุงไม่เคยไปเรียนเมืองนอกไม่เคยทำงานเมืองนอกแต่พี่บอกเฮ้ยคนทำงานได้ขนาดนี้มีแบบไม่เคยเจอทำงานเหมือนฝรั่งอะแบบเก่งกว่าฝรั่งอะผมแบบงงมากเลยแบบว่าเจอลุงนี่จะช็อกเลยแล้วก็แบบทำงานได้ฟรีด้วยแล้วก็มาเปลี่ยนชีวิตที่นี่ด้วยก็มาล้วงความลับเราก็หมู่เขาไม่ได้ล้วงหรอกผมให้เขาเองเขาไม่ได้จริงๆนะต้องบอกได้เลยอย่างนึงที่คุณต้องเรียนแบบลุงไปด้วยนะทุกคนคือไม่มีพลังงานแห่งความขาดเลยมาไม่เคยคือมาไม่เคยแบบว่าจะมาเอาอะไรพี่ไม่เคยรู้สึกเลยคือตอนนั้นผมเป็นคนดังอยู่แล้วไงเราก็ระวังตัวนะว่าเออใครจะเข้ามาหาเรานี่แบบว่าจะมาเอาอะไรวะยิ่งแบบว่าเฮ้ยจะมาทำงานให้ฟรีมีอะไรจะเอาอะไรจากฉันเนี่ยอะไรประมาณนี้เข้าใจป่ะเราก็เลยแบบว่าระวังตัวก่อนแต่ว่าลุงไม่เคยมีพลังงานแบบนั้นแล้วมันทำให้ผมค่อยๆไว้ใจมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เลยแบบคลายความลับอะไรตอนนั้นก็เห็นเขาแบบโอ้ยเด็กน้อยเด็กน้อยอีกนานแล้วนะอีกนานฉันปั้นชีวิตฉันไปโอ้โหกูกว่าจะมาถึงตรงนี้20 ปีก็คงใช้เวลานะโอ้โหนะไม่รู้จักซะแล้วว่าเอาที่ตัวเองปั้นตัวเองมาเป็น20ปีอ่ะมาสอนลูกศิษย์อ่ะมันไม่ใช่แค่ครูลุงนะมันกลายเป็นทุกคนอ่ะครูรู้เลยว่าถ้าไม่มีอาจารย์บดิษฐ์อ่ะความสำเร็จของพวกเรามันจะยาวไกลมากๆเพราะว่าอาจารย์ล้มมาแล้วค่ะแล้วเอาสิ่งที่พลาดแล้วสะดุดแล้วล้มแล้วบอกมึงอย่าทำใช่ใช่แล้วอะไรที่เขาก้าวกระโดดหรือว่าบินทะยานเขาบอกมึงบินท่านี้ใช่ใช่เขาบอกเป็นท่านะเว้ยสูตรที่อยู่กับอาจารย์มาเหมือนที่อาจารย์สอนในคอร์สทุกคอร์สทำไมคอร์สอาจารย์ถึงทรงพลังมากเพราะว่าเขาสอนเป็นท่าบินเขาสอนเป็นท่าเลยมันไม่เสียเวลาเลยแล้วมันมีแค่รอคอยคุณน่ะเอาท่าบินนั้นไปบินในเส้นทางของคุณจำไว้นะเว้ยพูดดีมากเอาจริงนะอาจารย์สอนเป็นท่าเลยแล้วบอกด้วยว่าสิ่งนี้เป็นสัจธรรมนะน้องน้องจำไว้นะอะไรที่พี่พูดว่ามันสัจธรรมไม่ว่ากี่ยุคกี่สมัยกี่สิบปีผ่านไปน้องคอยดูนะกฎนี้มันจะเหมือนเดิมน้องแค่จำไว้ว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นสัจธรรมแล้วน้องเล่นให้ถูกเกมสัจธรรมเพราะฉะนั้นเราจะบินถูกเลยว่าถ้าเราทำอะไรที่ผิดพลาดหรือว่ามันจะมี GPS พอเราจำได้เลยทุกออดิโอบุ๊กของอาจารย์สมัยก่อนเป็นออดิโอบุ๊กนะคะทุกคอร์สเรียนของอาจารย์เราจะจำได้เลยว่าอันไหนที่มันออกนอกเส้นทางปุ๊บ GPS ในตัวเรามันจะบอกเลยว่าไม่ใช่มึงออกนอกเส้นทางแต่ว่ามันเป็นแบบนั้นได้เพราะว่าเราเข้าไปเอาเสาหลักชีวิตก่อนนะเว้ยมันเพิ่งเกิดมาแล้วฉันเป็นแบบนี้เลยอะไรเงี้ยเราต้องรู้ว่าอะไรกันที่มันเป็นกฎสัจธรรมเพราะมันจะไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนที่อาจารย์พูดไว้ในคลาสว่ามันคือประภาคารชีวิตอะใช่คุณนึกประภาคารออกไหมคนเดินเรือเออเวลาเรือมันวิ่งเนี่ยใช่ไหมมาจะชนประภาคารแล้วบอกว่าประภาคารหลบไปเพราะว่าเดี๋ยวเรือจะชนประภาคารประภาคารบอกว่าเจ้าสิต้องหลบไปเพราะข้าคือประภาคารเราคือประภาคารนักเดินเรือทุกคนต้องหลบประภาคารเพราะอาจารย์บอกลุงจำไว้นะอะไรที่พี่พูดมันเป็นกฎสัจธรรมเป็นเสาหลักชีวิตเป็นประภาคารชีวิตน้องเล่นให้ถูกกฎยังไงน้องก็ชนะทุกเกมแล้วลอยตัวเหนือด้วยเพราะว่ากฎสัจธรรมที่อาจารย์สอนมันจะพิเศษมันจะไม่เหมือนใครตรงที่มันเป็นเรื่องของจิตหรือว่ามายทั้งหมดเลยมันเป็นการคอนโทรลจากข้างในมันเป็นการที่แบบสั่งจากข้างในออกมาข้างนอกและที่สำคัญก็คืออะไรที่คุณคิดข้างในเสร็จแล้วข้างนอกจะเสร็จตามโดยที่บางทีคุณแค่นอนเฉยๆใช่คุณแค่นอนเฉยๆแต่อย่างที่เวลาจำบิดพูดฉันขี้เกียจแต่รวยได้นอนเฉยๆแล้วรวยได้เพราะคุณนอนอย่างเดียวไงคุณยังไม่ได้ใส่โปรแกรมใช่แล้วต้องใส่เก็ตไหมบางทีคนไม่เข้าใจนะคะอาจารย์ที่แบบฟังอาจารย์แล้วบอกว่าอะไรวะนอนเฉยๆก็รวยด้วยรวยได้ขี้เกียจก็รวยได้กว่าที่จะมาถึงตรงนั้นได้คุณต้องรู้ก่อนว่าอาจารย์เขาให้ mindset ที่ชัดเจนมากๆถ้าคุณไม่โปรแกรมมันก็แค่คนนอนเพราะกูไม่มีอะไรจะทำอ่ะโอ้โหแรงๆไปเลยเนาะแต่ถ้าคุณโปรแกรมเสร็จการนอนหลับของคุณมันคือการให้จิตต
ใต้สำนึกอันทรงพลังดุจช้างสารออกไปทำงานแทนตัวคุณเพราะฉันต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะเพราะคุณต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนใครเก็ตเรื่องใครเก็ตคำนี้บ้างขี้เกียจก็รวยได้นอนเฉยๆก็รวยได้ใครเก็ตสิ่งที่มันเป็นแบบสัจธรรมของแท้บ้างโอเคชื่อมันอาจจะแบบรับไม่ค่อยได้ฉันต้องกลายเป็นคนขี้เกียจเหรอแต่ถ้าคุณนึกให้ดีนะถ้าจิตคุณมันเหมือนพญายักษ์อะไรกันแน่ที่มันเป็นตัวสร้างผลลัพธ์ในชีวิตของคุณร่างกายของคุณเหรอที่มันทำงานได้แค่24ชั่วโมงไม่ได้ด้วยเพราะคุณต้องนอนหลับเก็ตที่ครูพูดเปล่าเก็ตไหมแล้วสมองของคุณก็มีพลังจำกัดครูนะคะมาเจออาจารย์บดีครูถามอาจารย์ตอนนั้นบอกว่าอาจารย์เอาอะไรเอาซิลิบรัมส่วนไหนไปจำโน้ตดนตรีขนาดนั้นคือเมื่อก่อนนะครูจะชอบสนเนี่ยไปห้องทำงานอาจารย์บัณฑิตแล้วมันจะมีสมุดโน้ตของอาจารย์เว้ยเก่ามากหน้าหนาแล้วเล่มโน้ตขนาดเนี้ยและจำดิบอกว่าลุงพี่ไม่ได้จำแค่ว่าอะไรนะเชลโลเล่นยังไงพี่ไม่ได้จำแค่เปียโนพี่ต้องจำทั้งหมดของโน้ตทุกเครื่องดนตรีไม่งั้นหูพี่มันจะไม่รู้ว่าตรงนั้นผิดตรงนี้ไม่ใช่เสียงตรงนี้ไม่โดนบอกแล้วอาจารย์เอาอะไรไปจำทั้งหมดอย่างนี้ได้ยังไงอะลุงไม่คิดเลยว่ามนุษย์คนนึงจะสามารถบรรจุโน้ตดนตรีหรือทั้งหมดแล้วทุกเพลงแบบนี้เลยเหรออาจารย์บอกใช่ทุกเพลงแบบนี้แล้วอาจารย์บรรจุไปได้ยังไงอะอาจารย์บอกว่าเพราะว่าครูเรียนจบเทคนิคการแพทย์จากมหิดลครูจะรู้ว่าสมองของเราอะมันจำกัดแล้วลุงก็รู้แบบนั้นมาต่อจนมาเจออาจารย์เลยอาจารย์บอกว่าน้องจำไว้นะเพราะเมืองไทยมันไม่ได้สอนว่าน้องสามารถไปเกินขีดจำกัดของสมองได้แพงมากและน้องสามารถเพิ่มพลังสมองได้เป็น10เท่าวันนั้นแบบฮะอะไรนะจริงเหรอเขาสอนกันแบบนี้เหรอว่าสมองไม่สมองมันอยู่แล้วอาจารย์จริงอ่ะไม่มันทำงานจำกัดมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็คือกินอาหารเข้าไปมันก็ต้องพักผ่อนนอนหลับมันก็ต้องมันเป็นอย่างนั้นถูกต้องแต่คุณรู้ไหมว่าจิตของคุณเนี่ยจริงๆแล้วจิตของเรามันยิ่งใหญ่กว่าสมองเยอะเพราะว่าจิตของเรามันทำงานจากมันทำงานพูดง่ายคือรับพลังมหาปัญญามาเลยมันไม่ต้องมานั่งคือเขาสมองเนี่ยมันเป็นแค่จับต้องได้แล้วเป็นขึ้นเป็นตัวรับสัญญาณใช่แล้วเป็นขึ้นส่งรับสัญญาณเท่านั้นเองนะครับแล้วก็แต่ว่าจริงๆแล้ว power จริงๆอยู่ที่จิตของคุณแล้วก็สิ่งที่จับต้องไม่ได้จะมี powerful จะ power มากกว่าสิ่งที่จับต้องได้เสมอจดก่อนทุกคนรีพีทอีกครั้งได้ไหมคะ1 2 3สิ่งที่จับต้องไม่ได้จะมี power มากกว่าสิ่งที่จับต้องได้อันนี้กฎสัจธรรมและจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงโอ้โหอันนี้อาจารย์ให้คีย์แบบแพงมากแพงมากบางทีมาเพจผมพูดเร็วๆใช่ไม่ทันบอกว่าคำให้ลุงมาพอสคำใช่พอสตัวลุงพอสอะไรนะขออีกทีนึงแล้วคุณต้องจดนะเพราะว่าคีย์พวกนี้คือคีย์ที่คุณลุงเปลี่ยนชีวิตเวลาเรียนในคอร์สของอาจารย์เหมือนกันต้องเงี้ยหูฟังอ่ะแล้วจะรู้ว่าบางทีจะบอกว่าวันนี้คุณลุงประสบความสำเร็จขนาดนี้ทำไมแบบล้อมรู้หมดแล้วมั้งที่อาจารย์สอนคุณรู้ไหมบางทีหนึ่งประโยคนั้นคือหนึ่งประโยคที่อันล็อกเลยคือเวลาที่คุณประสบความสำเร็จเพราะครูเชื่อว่าคนฟังอาจารย์บดิตตรงนี้สำเร็จร่ำรวยเป็นระดับ CEO เป็นอะไรเป็นใหญ่เป็นโตบางทีถูกไหมใช่แต่มันก็มีบางอย่างที่เราบอกว่ากูแก้ปัญหาเนี้ยไม่ได้ฉัน solving this problem คือไม่ได้และคุณฉลาดมากคุณอัจฉริยะมากคุณเก่งมากคุณจึงไม่ต้องการอะไรที่มันว่นเว้อประโยคเดียวจากปากอาจารย์นี่จึงเป็นที่มาว่าทำไมต้องโคชชิ่งทำไมถึงต้องมาเจอทำไมอาจารย์ถึงบอกว่าลูกศิษย์อาจารย์ที่เป็นแบบผู้บริหาร number 1ของตลาด IT ถึงต้องมาหาอาจารย์เพราะแล้วเขาไม่ต้องการอะไรเยอะใช่ไหมที่อาจารย์บอกเขาต้องการจากพี่แค่ประโยคนั่นแหละลุงแล้วเขาก็กลับไปตัวเบาใช่เขียนมาเลยบอกว่าแฮปปี้มากนั่นแหละนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้ครูถึงบอกอะไรนะขออีกทีหนึ่งประโยคนั้นอะแพงหลายอย่างมากนะคะอ่ะต่อค่ะอาจารย์มีเคล็ดลับอะไรให้เฮ้ยจะพันคนแล้วเนี่ยมาเยอะมากรีบแท็กเออเร็ว554คนแล้วเนี่ย560คนแล้วโหอาจารย์ป่ะเราใส่พลังไปมันสั่นสะเทือนอะพลังความหลอนด้วยพลังความหล่ออีกแล้วหน้ามันไส้มากเลยใช่คุณเนี่ยตั้งแต่มาพี่เนี่ยมา20คนใช่ไม่ใช่จะคำนี้คุณรู้ไหมสมัยก่อนไม่ใช่แบบนี้เลยนะทุกคนคือเวลาก๊อตมันมาออกกล้องกับผมไงก๊อตเทียร์ยูอะมาออกกล้องกับผมเขาก็จะแบบว่าพูดเรื่องความหล่อให้ไม่สนใจเลยผมไม่ได้เข้าเรื่องทฤษฎีวิทยาการอะไรของผมอยู่นั่นนะ
ไม่สนใจเลยแต่ก่อนนี่คือไม่มีแคร์อะไรเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้กูกลายเป็นแบบนี้แล้วคุณเอาสิบปีผ่านไปใครใครที่อยู่ตั้งแต่ต้นบอกทีดิว่าในไลน์เนี้ยได้ยินคำว่าหลอกกี่ครั้งแล้วแม่ๆที่ได้ยินใช่ไหมหนูได้ยินตั้งแต่แต่งหน้าเกินสิบแล้วเดี๋ยวมันเห็นผลคาตาไหมเดี๋ยวตายคุณว่าไหมว่าผมหลอกขึ้นแล้วทันใดนั้นแล้วทันใดนั้นกำลังสอนอยู่เนี่ยเลยทำให้ดูเป็นตัวอย่างไงต้องได้อาพูดคนไทยส่วนใหญ่จะบอกว่าไม่ทุกอย่างจะต้องถล่มตัวต้องแบบว่าทำเป็นอะไรอ่ะไม่พอใช่ไหมน่าเด็กจังหล่อน่าเด็กหล่อหล่อมากไม่มีเรื่องอื่นมากเลยคุณยังกับดารานี่มันดาราฮอลลีวูดป่ะเนี่ยวันนี้คุณรู้ไหมว่าผมโปรแกรมหลอกสมองเลยนี่แหละที่คุณแม่สอนวันผมหลอกสมองตัวจนมันเป็นจริงอ่ะจริงผมหลอกสมองตัวเป็นจริงผมทุกอย่างผมหลอกสมองตัวเองก่อนจนแม่งเกิดขึ้นมาในโลกความจริงเพราะว่าศัลยกรรมก็ไม่ได้ทำไม่ได้ทำครูพาไปแค่จัดฟันใช่แล้วผมบอกได้เลยจัดฟันนี่เปลี่ยนชีวิตเลยครูพาไปจัดฟันพาหมอฟันมาถึงบ้านจะเรียกว่าพาไปพาครูพารู้สึกครูที่เป็นหมอฟันมาถึงบ้านพอเขาพูดว่าพี่ไม่ไปหรอกหาหมอฟันไม่มีทางพี่เดี่ยวจากบ้านอย่างนั้นหรอกจริงเหรอพี่ว่าคนนั้นเมื่อก่อนหนักมากแล้วก็โอเคแล้วถ้าลุงพามาล่ะคะโอ้จริงเหรอลุงพูดกับนั้นอ่ะโอ้ยพี่แบบมันดื้อนะสมัยก่อนนะได้ดื้อมากดื้อมากน้องต้นดื้อมากน้องต้นแล้วหลังจากนั้นก็คือหล่อเลยเนาะใช่การจัดฟันนี่คือเป็นต้นเหตุของความหล่อทั้งปวงโดมิโนพังหมดตอนนั้นมันมาหมดทั้งมวลบอกได้เลยคุณไปจัดฟันก่อนเลยทุกคนเนี่ยทุกคนเข้ามาบอกสุดยอดจริงค่ะมารับพลังครับแล้วอาจารย์วันนี้กันมากันอุ่นหนาฝากข้างมากเลยนะเนอะน่ารักมากเลยจริงจริงแชร์กันรัวๆก่อนเลยทุกคนเดี๋ยววันนี้ลุงแค่รู้สึกว่าคอมเมนต์มันไม่ขึ้นไม่หมดใช่มันขึ้นไม่หมดบางคนไม่แชร์มันมีไม่ถึงน่ะเห็นไหมครูพอลลี่บอกแล้วถ้าคุณไม่แชร์บางทีคุณพิมพ์คอมเมนต์มามันไม่ขึ้นเพราะมันเป็นไปไม่ได้นะอยู่กัน500เนี่ย545แต่ก่อนคอนเฟิร์มแต่คอมเมนต์มันไม่ขึ้นนะมันไม่มีทางนะแล้วก็ในกระเบนในนี้ก็100กว่าคนเพราะว่า100กว่าคนเพราะว่าถ้าอ่านคอมเมนต์มันจะสนุกไงใช่ดังนั้นเห็นไหมพอคนนี้บอกสวัสดีครับอาจารย์แล้วคุณลุงแล้วเขากดแชร์เห็นปะใช่ใช่คุณคำลบใช่มันขึ้นเลยอ่ะจริงว่ะเดี๋ยวขอคอมเมนต์นี่ก่อนเกณฑ์วันเรียนบอกสวัสดีค่ะอาจารย์ของอาจารย์วันนี้อาจารย์หล่อดูดีมากมากค่ะเห็นไหมก็คือไปอ่านคอมเมนต์แบบนี้ก็นั่นแหละไม่แล้วอย่างหนึ่งคุณรู้ไหมว่าทำไมผมรู้สึกว่างานมาไลฟ์แบบมันไม่ใช่งานเพราะว่าผมก็แบบผมจะชอบศึกษาหาข้อมูลอ่านอะไรใหม่ๆว่าวๆมาตลอดเลยแล้วมันก็อยากจะปล่อยของอยากจะสอนอยากจะแบบเฮ้ยพวกคนรู้กันป่ะมันมีอย่างนี้กันด้วยนะเว้ยในโลกมันเจ๋งมากมันก็แบบว่าเอ้ยแล้วมันเป็นงานทบทวนให้ตัวเองด้วยไงเข้าใจป่ะถ้าเกิดเก็บไว้กับตัวเองหรือลืมก็มาสอนแล้วก็เห็นความหล่อของตัวเองแล้วก็แบบว่าพอพูดก็หล่อขึ้นหล่อขึ้นหล่อขึ้นแล้วในระหว่างนั้นก็ขายอะไรไปด้วยโอ้โหมันเป็นทุกอย่างจบที่แล้วหลังจากนั้นผมไม่ทำงานอะไรเลยนะผมนอนอย่างเดียวแล้วผมก็ไม่ให้พนักงานไม่ต้องมาติดต่อไม่ต้องมาคุยแล้วผมจะไม่ทำอะไรที่ผมไม่ชอบสักอย่างเดียวนี่แหละคือไลฟ์สไตล์ของผมไม่นี่คือเคล็ดลับข้อที่สองแล้วนะผมไม่ทำอะไรอย่างอื่นเลยในสิ่งที่ผมไม่ชอบใช่และผมจะทำในสิ่งที่ผมโปรแกรมสมองตัวเองไว้แล้วว่าสิ่งนั้นจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดใช่แล้วไอ้ที่เล่ามานี่คือแพงหมดนะเว้ยแต่วันนี้คุณโปรแกรมสมองด้วยอะไรบ้างคุณมี 18,466 เรื่องต่อชั่วโมงหรือเปล่าจริงไหมจริงนักวิชาบอกเลยวันหนึ่งเนี่ยมนุษย์คิด 60,000 ถึง 80,000 เรื่องต่อวันเลยใช่ใช่เฉลี่ยแล้วนาทีละเรื่องแล้วคิดเรื่องเดิมๆด้วยส่วนใหญ่นี่วันนี้ต้องสอนให้คุณเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้หลอกสมองนะเราให้ความจริงอันใหม่คุณเก็ตป่ะข้อ3ค่ะจงให้ความจริงอันใหม่กับสมองของคุณใช่แล้วพิมพ์สิคะอันนี้แพงนะคะพิมพ์สิคะข้อที่3ค่ะจงให้ความจริงอันใหม่ใช่กับสมองของคุณพิมค่ะอันนี้แพงค่ะมันไม่ใช่เรียกว่าหลอกนะแพงทุกคนพิมเขียนหัวข้อนี้แค่ลอกคุณเข้ามาเท่านั้นเองแต่จริงๆแล้วคุณเข้าใจว่าคุณสามารถโปรแกรมอันใหม่ได้ตลอดจริงๆไอ้โปรแกรมอันเก่าของคุณตอนนี้เนี่ยมันก็คือของปลอมเหมือนกันมันก็คือเอามาจากคนอื่นพูดง่ายๆเอามาจากคนอื่นตอนที่คุณไม่รู้ว่าคุณรับมาไม่รู้เรื่องแล้วก็รับมาแล้วไม่เคยตรวจสอบ
แต่คุณทำไมไม่ตั้งสติแล้วตรวจสอบบอกกูเอาแบบนี้นี่คือความจริงอันใหม่ของฉันมันคือการตั้งสติแล้วบอกว่าเลือกอันใหม่นี่ไม่ใช่เรียกว่าหลอกจริงๆแล้วจำไว้เลยหัวข้อแค่หลอกแค่หลอกคุณเข้ามาดูแต่ว่าความมันนี่คือผมพูดด้วยวิทยาศาสตร์แล้วผมพูดแล้วไม่ได้มีการคือใช้คำว่าหลอกคนอาจจะติดคำนี้นิดนึงว่าอ๋อมันไม่ความจริงเหรออะไรเงี้ยไม่ใช่นะมันคือการสร้างความจริงอันใหม่ new program หรือเวลาผมถ้าใช้คำ reprogram เอาง่ายอ่ะใช่ reprogram ทุกอย่างที่คุณทำทุกวันนี้แล้วเป็นผลลัพธ์ในชีวิตคุณเป็นผลพวงมาจากการที่คุณโปรแกรมมันไว้ก่อนหน้านี้เหตุผลเดียวที่พอครูมาเจออาจารย์บดิตชีวิตครูถึงเปลี่ยนเพราะอาจารย์บดิต reprogram ครูใหม่และเป็น reprogram versionเป็นทำให้เห็นเป็นให้ดูที่เขาเรียกว่าเมนทอร์เก็ตว่าเห็นภาพทุกอย่างว่าคิดยังไงพูดยังไงเดินยังไงกินยังไงมีความสุขยังไงหัวเราะยังไงตัดสินใจที่จะดีลกับปัญหายังไงลุงนี่สังเกตแบบว่าไม่ผมไม่รู้ตัวเลยนะคือเขาแบบว่าสังเกตทุกอิริยาบถนะขนาดท่าเดินเขายังบอกโอ้โหใช่ลุงสังเกตทุกอย่างวันนั้นที่อาจารย์ทำสัมมนาลุงบอกลูกศิษย์ไงบอกว่าเธอนั่งเรียนเฉยๆเนี่ยไม่ได้เลยนะเธอสังเกตป่ะว่าอาจารย์เขาพูดว่าอะไรเธอต้องยกอกขึ้นเหมือนอาจารย์หรือเปล่าเพราะโทนี่โรบินส์ลุงไปเรียนโทนี่โรบินส์เขาก็ทำแบบนั้นแล้วเขาพูดด้วยว่าที่เขายกอกขึ้นแบบนี้เพราะว่าเขาอะคอนเนคกับก็อดหรือยูนิเวอร์สของเขาข้างบน แล้วเวลาอาจารย์ยืนอยู่บนเวทีอาจารย์ทำแบบนั้น แล้วลูกศิษย์บางคนมาที่มาเรียนอะเจอความหลอกก็นั่งช็อกอัพปากแล้วก็นั่งอย่างนี้อยู่ไง แต่พอลุงบอกว่าคุณดูอาจารย์ดิแล้วพอเขาดูเขาเรียกว่าโพสเจอร์ของอาจารย์ดูมูฟเมนต์ของอาจารย์ปุ๊บเขาเปลี่ยนเลยนะจำได้ปะแล้วเขาก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็พูดเซลฟ์ทอล์กที่อาจารย์สอนพูดอาจารย์บดิตเป็นตัวอย่างของการที่พูดสั่งจิตแล้วแบบทรงพลังมากเพราะว่าร่างกายเขาอลายกับคำพูดของเขาบางคนพูดว่า I'm happy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  อันนี้หลอกแบบไม่มีประสิทธิภาพแต่อาจารย์บดิตคือรีโปรแกรมให้กับสมองตัวเองแล้วบอกว่าฉันมีความสุขโลกนี้สยบให้กับฉันbody language ของเขามันออกมาเป็นแบบที่เขาพูดมันเรียกว่า align คือมันเชื่อมกัน get ป้องใช่แล้วหลายคนที่เป็นผู้ชายอย่างอีดดี้หรือใครก็ตามหมอทีมอะไรก็ตามหมอซันก็ตามคือลูกศิษย์ผู้ชายทั้งหลายแหล่ของอาจารย์บัณฑิตอ่ะคือทุกวันนี้สิ่งที่เขาได้จากอาจารย์เลยคือพอคุณเข้ามาฟังอาจารย์บัณฑิตเว้ยอัตโนมัติคุณก็จะจำพลังงานและการเป็นของอาจารย์บัณฑิตยิ่งคุณฟังไลฟ์อาจารย์บัณฑิตซ้ำๆเข้าไปเจอในคอร์สเรียนซ้ำๆเขาเห็นแบบนั้นไม่ได้มีใครไปบอกให้เขาเปลี่ยนบุคลิกนะแต่เขาเปลี่ยนเพราะว่ามันซึมซับมันคือควอนตัมจัมป์เขาจัมป์พลังงานจากอาจารย์บดิตเลยแล้วมันก็ไปสู่ตัวเขาเลยเป็นแบบตัวเขาเลยคุณเก็ตที่ครูพูดเปล่าและนั่นคือวิธีที่ครูเรียนจากออดิโอบุ๊กทุกแผ่นเป็นวิธีเรียนของครูจากคอร์สของอาจารย์บดิตทุกคอร์สโดยเฉพาะมีอยู่คอร์สหนึ่งซูเปอร์เบรนซูเปอร์พาวเวอร์ซึ่งเป็นคอร์สที่อาจารย์บดิตพูดน้อยมากๆพูดถึงพูดถึงน้อยมากและคอร์สนั้นคือสุดยอดความลับของสายตรรกะใช่คุณเก็ตป่ะหลายคนบอกให้ฟังกฎจิตวิญญาณฟังกฎแรงดึงดูดหรือฟังอะไรที่อาจารย์บดิตพูดแบบเฮ้ยมันทำอย่างนั้นเหรอวะมันได้แค่มันแค่นั้นเหรอวะสายตรรกะคนที่ชอบเหตุชอบผลครูบอกคุณเลยนะซูเปอร์เบรนซูเปอร์พาวเวอร์Super brain, super success. Super brain คือสมองของคุณมันเป็นอาจารย์จะเปลี่ยนสมองของคุณอะให้เป็นคอมพิวเตอร์ที่เป็นควอนตัมคอมพิวเตอร์ปกติแล้วคุณรู้สึกว่าสมองคุณคิดอะไรไม่ออกตื้อยิ่งคนทำธุรกิจใช่หรือคนมีประสบการณ์มาเพิ่งสอนสัปดาห์ที่แล้วโอ้โหใช่ไหมคะเหนื่อยมากใช่ไหมแต่พอคุณไอ้คอร์สนั้นน่ะโคตรดีเลย Super Brain Super Success ใช่เท่านี้คุณรู้สึกมันมีปัญหาจริงๆนะคือคุณก้าวออกไปเป็นคนใหม่ไม่ได้แล้วติดอยู่กับอดีตแล้วก็ยังอยู่ในรีลันโปรแกรมเดิมๆซ้ำๆยังแก้ปัญหาเพิ่มขึ้นหมายถึงว่าอะไรปัญหาเดิมยังย่ำอยู่กับมันยังไม่ก้าวมาจากมันได้แล้วก็การเงินของคุณน่ะยังเท่าเดิมอยู่จำไว้นะการเงินเป็นผลพวงของโลกภายในที่มันปรากฏออกมาเป็นผลลัพธ์โลกภายนอกใช่โอเคป่ะแปลว่าคุณยังดึงพลังคุณยังไม่รู้วิธีดึงพลังสมองสายตรรกะคุณจำไว้นะใครก็ตามที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์บดิตมาฟังไลฟ์อาจารย์บดิตรู้ตัวเองว่าเป็นสายตรรกะคือต้องการหลักฐานต้องการเหตุผลตลอดเวลาแล้วก้าวข้ามขีดจำกัดแบบสายสปิริตชวลไม่ได้ซูเปอร์เบรนซูเปอร์สักเซสคือคอร์สเดอะมัสคอร์สที่แบบต
ต้องเรียนส่วนสายแบบครูแบบพอลลี่หรือแบบหนิงที่เป็นสายแบบสปิริตชวลถ้าคุณเรียนคุณจะจัมป์ไปอีกเวลนึงเร็วมากเพราะว่าดีเฟกต์หรือว่าจุดบอดของสายสปิริตชวลคือพอไปสปิริตชวลมากไปไม่รวยฉันเจอเยอะมากพออยู่กับแบบจิตวิญญาณเยอะๆก็คือแบบไม่เอาแล้วว่าไม่ต้องรวยก็ได้หรือว่าไม่ได้คิดเรื่องเงินเลยแต่ทำไมอาจารย์บัณฑิตถึงเป็นตัวอย่างของทางโลกทางธรรมสำเร็จภายในสำเร็จภายนอกแล้วครูก็เป็นแบบนั้นลูกศิษย์อาจารย์บัณฑิตทุกคนคุณไปดูดิจริงไหมทุกคนจะสำเร็จและรวยใช่สำเร็จและสวยสำเร็จและหล่อสำเร็จแล้วล่าเริงไม่ได้สำเร็จแล้วนิ่งนิ่งกูแบบไม่ใช่เราแบบเราจอยฟูลอะเราเพลย์ฟูลอะคุณสังเกตให้ดีนะสิ่งนี้หรือเปล่าที่ชีวิตของคุณมันรอกุญแจดอกนี้อยู่หรือเปล่าคุณเคยสงสัยไหมมาดูอาจารย์บัณฑิตอะไรวะชีวิตจริงจะหัวเราะได้แบบนี้เหรอวะชีวิตจริงจะมีความสุขได้ขนาดนี้วะใช่ค่ะยิ่งกว่านี้ด้วยจริงวันนี้มีคนถามมาพอดีค่ะว่าอาจารย์บัณฑิตไม่เคยมีทุกข์ในชีวิตเลยเหรอครับมนุษย์ทุกคนมีความทุกข์หมดแต่วิธีดีลกับเรื่องนั้นและให้ความหมายมันว่าอย่างไรไม่นะพี่ไม่มีความทุกข์อาจารย์อาจจะมีก็ได้ตอนปวดขี้ก็เรียกว่าทุกอย่างหนึ่งอันอย่างหนึ่งแต่หมายถึงว่าปวดเร็วมากได้วิธีดีลของอาจารย์ไงไอ้เรื่องนี้มาสำหรับบางคนมันอยู่ในชีวิตเขานานมากแต่จำดิมาเหรออ่ะแกมองไม่เห็นแม่งเลยมันเลยกลายเป็นคนที่แทบจะบอกตัวเองว่ากูยังหาความทุกข์ไม่เจอไม่จริงๆผมจะอธิบายทุกคนให้ฟังนี้คือเวลามีผมรู้สึกได้คือไวเบรชั่นของผมจะอยู่ในคลื่นสูงเป็นส่วนใหญ่เสร็จแล้วเมื่อไหร่ที่มันแบบรู้สึกแบบมีกุญแจขึ้นมาหรืออะไรก็ตามอันนั้นแหละคือแบบผมจะเริ่มสังเกตตัวเองละก็เริ่มบอกโอเควิธีการคิดของฉันมันมีอะไรผิดบางอย่างถ้าเกิดเรากุญแจสมมติว่าหงุดหงิดเรื่องของคำพูดคนอื่นบางทีความงุดเรื่องเราก็ไปเปลี่ยนความคิดของตัวเองเช่นเขาคงไม่ได้ตั้งใจมั้งเขาอาจจะมองอีกแบบนึงมั้งผมทำเพื่ออะไรทำเพื่อตัวเองนะจริงๆแล้วไม่ได้ทำเพื่อเขาแต่ทำเพื่อตัวเองผมไม่ต้องการไปอยู่ในไวเบรชันต่ำผมต้องการอยู่ไวเบรชันสูงเพราะผมไม่ชินกับไวเบรชันต่ำและนี่แหละมันทำให้เพราะผมรู้ตอนนี้แบบเชี่ยวชาญไงเชี่ยวชาญว่าฟีลลิ่งของตัวเองนี่มันฝืนความรู้สึกหรืออารมณ์ของตัวเองเนี่ยมันสำคัญที่สุดอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วมันส่งผลหมดจากทุกอย่างนะทุกคนบอกถ้าคุณให้ตัวเองอยู่ในไวเบรชันสูงๆตลอดเวลาแต่จริงๆบางทีมันจักรวาลส่งเรื่องปัญหาขึ้นมาหรือมีอะไรขึ้นมานะจริงๆแล้วเนี่ยเปลี่ยนมันเป็นเรื่องดีได้สามารถครูบอกโอเคถ้ามีปัญหาเข้ามาเราต้องการอะไรกันแน่กับเรื่องนี้เราก็ใส่เป็นบวกสิใช่เราก็แบบว่าแทนที่บอกว่ากูโคตรเกลียดอันนี้เลยจุดๆๆเราก็บอกว่าแปลว่าสิ่งที่ฉันต้องการได้คือนี่จะให้ฟังเจ๋งอันนี้เจ๋งผมแบบไปตกผลึกตื่นรู้เนี่ยตอนที่กลับไปคอนดักอีกรอบนึงกลับไปคอนดักอีกรอบนึงแล้วผมแบบว่าก็พอกลับไปคอนดักตรงนั้นแล้วผมว่ากูโคตรโชคดีเลยที่ตอนนั้นกูออกมาจากวงการนี้ตั้งนานเพราะถ้ากูไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยคุณรู้ไหมว่าในวงการนั้นนะคนแม่งไล่ล่าตำแหน่งกันตำแหน่งเออโหแบบตำแหน่งอะไรที่ผมอยากได้กูไม่ทำไมฉันไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยตอนนั้นทุกคนก็ไล่ล่ากันแล้วก็อยู่กันแป๊บนึงแล้วก็ถูกแล้วก็ต้องไปหาใหม่มาทุกคนแม่งแย่งกันจะตายตอนนั้นแม่งแข่งขันกันจะตายผมบอกพอกลับไปผมกลับไปแบบผู้ชนะอ่ะผมกลับไปแบบเงินกูไม่ต้องการเลยกูมาแบบมันของกูคนเดียวอ่ะแล้วผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยนี่มันเป็นโชคดีที่ตอนนั้นเนี่ยผมแบบไม่ไปอยู่ในวงการนั้นอีกแล้วก็ออกมาตอนนี้เลยรวยมากเลยแล้วกลับไปโรงงานนั้นคือวงการนั้นแม่งทุกอย่างเหมือนเป็นเด็กๆหมดเลยแล้วก็พอไปมองกลับไปเลยบอกเฮ้ยแล้วก็กลายเป็นเป็นเรื่องดีเลยว่าต่อไปนี้เนี่ยผมตั้งเป้าละในจิตของผมคือถ้าฉันจะคอนดักคอนเสิร์ตอะไรต่อไปแม่งต้องท็อปทุกอย่างต้องแม่งเจ๋งหมดกูไม่เอาแล้วคอนเสิร์ตก็คอนเสิร์ตประเภทที่แบบว่าทำไปวันๆทำเพื่อหาเงินนะเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นเพราะเงินกูเยอะล้นฟ้าอยู่แล้วกูไม่จำเป็นกูสปอนเซอร์ตัวเองยังได้เลยแต่ว่ากูต้องเอาแบบสุดยอด glory แบบว่าได้รับได้รับความยกย่องอะไรเงี้ยมากกว่าได้เกียรติพูดง่ายแต่ผมไม่ได้อยากจะได้อะไรอ่ะคือแต่ก่อนนี้แบบจะเหตุผลที่เล่าให้ฟังก็คือว่าทุกสิ่งที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นมาในชีวิตหรืออะไรก็ตามตอนนั้นเนี่ยเหตุผลที่ผมออกจากวงการนั้นก็คือว่าแม่งแบบเริ่มเบื่อแล้วการเดินทางการแบบว่าต้องไปฟาดฟันต่อสู้อะไรเงี้ยผมก็พอเปลี่ยนมาเป็นตกลงฉันต้องการอะไรกันแน่ฉันต้องการชีวิตที่แม่งสบาย
รวยอยู่เป็นที่แล้วก็แบบมีอยู่กับครอบครัวเยอะๆแล้วก็แบบเดินทางแล้วไม่ต้องเดินทางเกิน1กิโลเมตรจากบ้านฉันอะไรเงี้ยแล้วพอตอนนี้แม่งแบบเลยร่ำรวยแล้วออนไลน์ก็มาพอดีทุกอย่างพอประเด็นก็คือว่าทุกปัญหาที่เกิดขึ้นทุกอุปสรรคที่เกิดขึ้นคุณถามตัวเองใหม่กูอยากได้อะไรกันแน่ถามตัวเองเปลี่ยนภาษาให้มันเป็นบวกเข้าใจแล้วคุณจะเปลี่ยนพลังงานตัวเองทันทีเลยคุณจะไม่มีความทุกข์ไงเพราะว่าความทุกข์เกิดขึ้นจริงผมบอกได้เลยนะทุกคนความทุกข์มันเกิดขึ้นจากความคิดคุณเองจำไว้เลยนะตลอดชีวิตเรื่องโลกนี้เป็นเรื่องสมมุติหมดเลยมันสมมุติมาจากความคิดคุณเท่านั้นเป็นความคิดต่อที่ความคิดของคุณต่อปัญหาสิ่งนั้นที่เกิดขึ้นเท่านั้นเองเรื่องนี้เป็นสัจธรรม 100% ผมเพิ่งอ่านหนังสือเล่มนึงแต่อ่านมาหลายเล่มแล้วทั้งจินตนาจิตวิทยาทั้งอะไรบอกพูดเหมือนกันหมดจิตวิญญาณพูดเหมือนกันหมดอย่าไปเชื่อความคิดตัวเองความคิดของคุณน่ะมันหลอกคุณอย่าความคิดของคุณมันหลอกคุณเพราะฉะนั้นคุณจะต้องตรวจสอบความคิดของคุณแล้ววิธีที่ดีที่สุดเลยคือนั่งสมาธินั่งสมาธิสงบจิตลงไปเวลาคุณยกไวเบรชั่นยกคลื่นของคุณขึ้นมายกแล้วคุณจะเริ่มจูนกับจิตมหาปัญญาแล้วตอนนั้นน่ะคุณจะได้ความจริงละไอ้ความคิดของเราที่มันทั้งวันทั้งคืนบึ้งทั้งวันทั้งคืนเป็นลิงทั้งวันทั้งคืนมันจะเริ่มหายไปละคุณจะเริ่มเชื่อมต่อกับมหาปัญญาแล้วเมื่อนั้นคุณจะได้ปัญญาอืมนี่คือที่เข้าใจเปล่าเข้าใจจบเลยมั้ยอะไรเนี่ยคือจบมั้ยชอบแล้วก็ดีมากก็คือมันไม่ใช่แค่ปรัชญาชีวิตนะแต่มันคือการดำเนินชีวิตของอาจารย์เลยว่าเราอยู่กับจำดิตมาแล้วก็จะเห็นแบบนั้นเมื่อกี้แพงมากนะทุกคนแล้วคุณเห็นไหมว่าสิ่งที่อาจารย์บัณฑิตเอามาสอนคุณอะบางอย่างคุณบอกว่ามันเหมือนเส้นผมบางภูเขาอะมันบางตาคุณนิดเดียวอะแต่พอคุณมาฟังเมื่อกี้คุณกำลังมีความทุกข์อยู่หรือคุณกำลังตีความกับชีวิตคุณแบบไหนอยู่คุณบอกอ๋อเก็ตละเมื่อกี้ครูถึงเงียบทุกคนถึงเงียบเพราะมันคือช่วงเวลาศักดิ์สิทธิ์นะเว้ยเมื่อกี้คลิปเนี้ยช่วงเมื่อกี้คือช่วงเวลาศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวตัดมาให้คนเมื่อกี้คือช่วงเวลาศักดิ์สิทธิ์3นาทีเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดคือช่วงเวลาศักดิ์สิทธิ์แล้ววันนี้ทุกคนอยู่แบบนิ่งไม่ไปไหนเลยอะ500 200ไม่รู้เท่าไหร่อันเนี้ยอยู่กันแบบนิ่งตรงนี้ไปหมดเลยอะนี่เราถูกสะกดเลยนี่เห็นป่ะเพราะว่าคือสัจธรรมเวลาอาจารย์พูดสัจธรรมแม่งโคตรคมคมมั้ยคมมากคมมากแล้วเห็นเลยว่าออกมาจากข้างในจริงใช่ตกตะกอนแล้วใช่รู้สึกแบบอยากจะให้พวกเรานะคะที่อยากจะได้ชุดแบบอาจารย์บัณฑิตได้ชุดแบบครูวันก่อนหน้านี้8ปีที่แล้วครูก็ไม่ได้เป็นคนแบบนี้แต่พอครูมาอยู่กับคนคนนี้มาอยู่ในพื้นที่นี้มาอยู่ในไวเบรชั่นที่สูงสูงแบบนี้ตลอดคนอาจจะบอกว่าครูลุงสำเร็จได้เพราะมาอยู่กับอาจารย์บัณฑิตอย่าลืมนะครูไม่ได้อยู่กับอาจารย์บัณฑิตตัวเป็นๆ24ชั่วโมงนะแล้วครูไม่ได้มาอยู่กับอาจารย์ทุกวันทุกเช้ากลางวันเย็นเหมือนคุณเพราะไม่มีข้ออ้างเราเท่าเทียมกันแต่สิ่งที่ทำให้ครูยังอยู่กับแก่นหรือกฎสัจธรรมคือเวลาที่ครูไม่มาเจออาจารย์ครูอยู่ในคลาสเรียนของอาจารย์ตลอดเมื่อก่อนที่หนูบอกอาจารย์ไงวันนี้เพิ่งลงมาจากรถขับรถมาก็อยู่กับอาจารย์ตลอดในรถเปิดประตูลงจากรถมาแล้วมาเจอออฟฟิศอาจารย์ตัวจริงเจอตัวจริงแล้วเหรอเนี่ย คืออยู่กับอาจารย์มา ทั้งวันจริงๆเพราะนั่นครูอยากจะบอกคุณว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนวันนี้นึกว่าจะเจอครูคมคมเข้ามาจากจังหวัดอะไรนะชุมพรคนจากชุมพรสามารถสร้างเงินจากออนไลน์ได้80ล้านบาทเขายิ่งหนักเลยเขาไม่ได้มาอยู่กับอาจารย์ตัวเป็นๆแบบนี้เขาไม่ได้มาอยู่กับตลอดเวลาแต่คมเนี่ยเหมือนครูลุงอย่างนึงคมเนี่ยจริงไหมเขาจำได้ทุกอย่างที่อาจารย์สอนเป็นครูลุงสองจริงจริงครูลุงสองจำได้ทุกอย่างจริงเขาจำแล้วลุงฟังที่เขาพูดเฮ้ยมึงแม่นแล้วรู้ด้วยว่าเขามาจากคอร์สไหนรู้ด้วยว่าเขากำลังพูดถึงออดิโอแผ่นไหนไม่เขาเองก็รู้ไงเขาเองก็จำได้แต่พี่ผมจำไม่ได้แล้วว่ามันแต่ว่าพวกเนี้ยทั้งลุงทั้งกับผมจะรู้กันว่าเฮ้ยแล้วลุงก็จะรู้เวลาเขาพูดอันเนี้ยมันมาจากคอร์สไหนก็แสดงว่าเส้นทางการประสบความสำเร็จของครูลุงของครูคมหรือแม้แต่ลูกศิษย์จำฤทธิ์ทุกคนเหมือนกันคือเอาตัวเองไปหมกอยู่ในคอร์สของอาจารย์บัณฑิตฟังนะเคล็ดลับเลยนะเอาตัวเองไปหมกอยู่ในคอร์สของอาจารย์บัณฑิตแล้วไปเสกหรือเนรมิตชีวิตที่ต้องการคุณสร้างอยู่ตรงนั้นมันเหมือนวอร์เท็กซ์คอร์สของอาจารย์เหมือนวอร์เท็กซ์สมมุตินะพอลลี่ไปหยิบแกรนบ็อกเซตมาสักอันนึงเดี๋ยวครูจะทำท่าให้ดูมันอารมณ์แบบนี้เลยนะอาจารย์สักอันนึงอะไรก็ได้รู้สักอันนึงหยิบมาเลยหยิบมาเดี๋ยวทำท่าให้พวกเราคนนี้เขาคนในTikTokบอก
ว้าว80ล้านผมว่า80ล้านนี่ยังเด็กนะไอ้คมมันมาบอกคมมันเขียนมาบอกผมเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าอาจารย์คำหนึ่งที่อาจารย์พูดในคอร์สอะไรนะที่สอนนักธุรกิจปั้นเจ้าของแบรนด์พันล้านอ่ะคำหนึ่งที่อาจารย์พูดอ่ะผมเห็นเงิน100ล้านเลยอีก100ล้านหมายถึงเงินอีก100ล้านเลยแต่คนส่วนใหญ่นะพี่ว่าคนในคลาสก็ยังพลาดนะคนส่วนใหญ่นั่งแบบยังไม่เข้าใจเขาคอมมึนกับการเป็นเจ้าของธุรกิจไงวันนั้นนี่คือต้องขุดต้องอะไรต้องปั๊มหัวใจกันเยอะมากเลยแบบว่าคนแบบเขามากันอย่างนี้แล้วอ่ะคนที่เข้ามาเรียนเจ้าของธุรกิจจะเหนื่อยมากเลยนะผมบอกได้เลยอย่าเปิดธุรกิจเด็ดขาดถ้าคุณยังไม่ได้เรียนคอร์สธุรกิจของผมนะบอกก่อนเลยเพราะว่าไปทำแล้วเหนื่อยมากอ่ะสมมตินะครูจะเนี่ยคือวอร์เท็กซ์หรือคือโลกเสมือนของครูเพราะว่าในโลกของความเป็นจริงเราอยากได้อะไรมันยังไม่ได้อ่ะเมื่อก่อนนะมันยังไม่ปรากฏอ่ะแล้วครูจะเสกให้โลกของครูเป็นจริงได้ยังไงครูไปหมกมุ่นอยู่ในเนี้ยแม่งสิ่งที่อาจารย์ประดิษฐ์พูดทุกอย่างมันเหมือนครูมึนๆเมาเคลิ้มๆเหมือนมันน็อกสมองเหมือนมันแฮปสมองจริงเหรอรู้ไปเหรอตอนแรกเป็นดิคือนึกว่าเป็นเฉพาะรุ่นใหม่ไม่ใช่มึนๆน็อกๆสมองหมายถึงว่ามันขัดกับสิ่งที่ได้ยินและได้ฟังตลอดทั้งชีวิตของลุงเนี่ยเป็นอย่างนี้พี่ก็สังเกตเนี่ยพี่ไม่ชินกับแบบนี้แล้วนะมึนๆตอนถูกใช่เพราะพี่ไม่ชินแบบนี้แล้วไงเพิ่งมาเจอคลาสที่แล้วเนี่ยที่แบบเฮ้ยมึงมึนกันอีกแล้วเหรออ่าแต่ก็ที่ลุงก็บอกไงว่าทำไมคลาสหนึ่งมันถึงคุ้มมากเพราะฟังกัน5รอบ10รอบไงคลิปบางคลิปเนี่ยแบบฟังจนแม่งก็เป็นหนังสือก็คือเปื่อยไปแล้วอ่ะต้มกินได้แล้วอ่ะถูกไหมคุณก็เป็นแบบนั้นถูกไหมคุณก็เป็นแบบนั้นถูกไหมคุณก็เป็นแบบนั้นถูกไหมเนี่ยที่นั่งอยู่กันตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นครูพอลลี่ครูโชครูนีน่าเป็นแบบนี้กันหมดทุกคนเลยเคสอย่างเพื่อนครูอยากจะบอกว่าจากวันนี้นะคะเอาตัวเองไปหมกมุ่นอยู่ในคอร์สของอาจารย์แล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนจริงอย่างวันเนี้ยเดี๋ยวลุงจะจัดเซตบางอย่างให้กับลูกศิษย์อาจารย์ครูจะจัดให้คุณคุณไม่รู้หรอกตอนนี้แบบชีวิตคุณเจออะไรมาหรือคุณไม่รู้หรอกว่า3เดือนหรือ4เดือนสุดท้ายในปีนี้ของคุณคุณกำลังลุ้นให้อะไรมันปรากฏเป็นผลลัพธ์สิ้นปีนี้แต่ครูการันตีคุณได้อย่างนึงว่า4เดือนนี้มันมากพอถ้าคุณเลือกที่ที่คุณสิงสถิตให้ถูกที่ถ้าคุณเลือกฟังข้อมูลให้ถูกข้อมูลและเลือกทำให้ถูกทางเอาจริงไหมนี่แพงนะอาจารย์เลือกที่ที่สิงสถิตคุณไปแฮงเอาท์ที่ไหนคุณไปคุยกับใครคุณอยู่ตรงไหนคุณเอาชีวิตและพลังงานชีวิตของคุณไปปักอินไปจ้ำกับใครน่ากลัวนะเว้ยน่ากลัวนะเว้ยจริงไหมจริงเพราะฉะนั้นครูการันตีคุณว่า4เดือนนี้มันมากพอที่คุณจะเอาอะไรก็ได้มาท้ากันไหมวันนี้ครูจะจัดเซ็ตให้แบบที่ราคาพิเศษแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนเอาไหมเอาไหมเอาไหมเนี่ยเอาไหมเนี่ยอยู่กันเกือบ600คนถ้าครูมาถ้าไม่พิเศษจริงเนี่ยมันอับอายขายที่หน้าเด็กรุ่นหลังเราต้องให้ราคาพิเศษกับเด็กรุ่นหลังเขาซะหน่อยเนี่ยในวันนี้คนดูเกือบพันในในนี้ร้อยคนร้อยสามหกนี่179เออก็คือพันนะเออเอาไหมทุกคนเอาไหมฮะเอาไหมฮะเอาไหมฮะอ้าวเจ้าอาริต้ามาเนี่ยคอมเมนต์ไม่ขึ้นนะเครื่องเนี้ยแหมถ้าคอมเมนต์ขึ้นมันจะอ่านมันมากเลยนี่แหละไปติ๊กต็อกเพียบเลยอาจารย์บัณฑิตน่าจะอีกมากค่ะอันนี้อีกละอาจารย์หล่อและยิ่งหนุ่มกว่าเดิมค่ะหนุ่มคิดอะไรไม่ออกฟังคอร์สอาจารย์ได้คำตอบกันหนุ่มฟังแล้วยิ้มตามเลยโชคดีมากมากค่ะโอเคใช่ไหมคะครูจะแนะนำคอร์สหนึ่งนะซึ่งวันนี้มันจะแถทั้งถูกทั้งแถมถูกเนี่ยเพราะว่าครูขออาจารย์บัณฑิตและอาจารย์บัณฑิตบอกว่าลุงพี่ไม่คิดเรื่องเงินหรอกน้องจะทำอะไรก็เอากันเลยแล้วกันไม่ได้สนใจอะไรทั้งนั้นมาทำอะไรเพื่อความมันของตัวเองใช่แล้วจริงๆแล้วอ่ะครูกับครูพัลลี่เนี่ยเป็นคนจัดเซตอาจารย์เอาเลยอยากจะทำอะไรทำเลยน้องเอาเลยเลือกเลยไปเลยดีมากเอาเลยเหมือนไลฟ์ที่แล้วที่ครูมาแล้วทุกคนบอกราคาดีมากแล้วทุกคนคุ้มมากซื้อแพ็ค2ซื้อแพ็ค3เพราะมันคุ้มจริงๆเดี๋ยววันนี้ครูจะจัดให้ครูอยากแนะนำคุณนะคะสิ่งที่ทำให้คุณใช้เวลา4เดือนสุดท้ายเนาะใช่ป่ะกันยาตุลาพฤศจิกาธันวา4เดือนเอาจริงนะ4เดือนเนี่ยใครบางคนสร้าง100ล้านได้เลยนะเว้ยจริงจริงมั้ยอ่ะหนูถามคำนี้ใช่จริง400ล้านนี่ทำได้ไม่มีอะไรแบ่งไม่ได้อยู่ดูตาอาจารย์นะเว้ยคือมันจริงอ่ะมันจริงจนไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอ่ะลูกศิษย์ของพี่ก็จาก10ล้านคนเนี้ยที่เมื่อวานมาเขาคนจริงจาก10ล้านเป็น300ล้านพอ300ล้านมาโคตรมาเรียนกับผมจาก300ล้านเป็น1,000 ล้านภายในไ
ไม่ถึง2ปีปีครึ่งจาก300ล้านเป็น1,000ล้านไปในปีครึ่งคุณจะต้องเอาไม่เอาความไม่อย่าไปบล็อกตัวเองอย่าไปขัดขวางตัวเองอย่าไปบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกไม่ต้องคิดเรื่องพวกนั้นจักรวาลเขาจะส่งมาทางไหนคุณไม่รู้หรอกอาจจะเป็นเรื่องหุ้นคนนี้เขาเป็นเรื่องหุ้นเขาถือหุ้นไปในบริษัทนี้ไงแต่อาจจะเป็นเรื่องหุ้นอาจจะเป็นเรื่องคนอื่นให้เงินมามีลูกศิษย์ของผมลูกศิษย์คนนึงอ่ะคนให้เงินมา100ล้านเราไม่ปฏิเสธทุกทางค่ะใช่เราไม่ปฏิเสธทุกทางค่ะเราเอาหมดเรียนคอร์สอะไรไปว่ามันที่มันไปบอกว่าทำควอนตัมจัมหรือสักอย่างเนี่ยที่ผมบอกเออที่ผมแล้วผมบอกอย่าไปบล็อกตัวเองแล้วเงินจริงๆแล้วเงินจักรวาลสร้างกระดุมกับสร้างปราสาทใช้เวลาเท่ากันอีกทีค่ะแพงจักรวาลสร้างกระดุมกับสร้างปราสาทใช้แรงเท่ากันใช้เวลาเท่ากันไม่มีคำว่าใหญ่เล็กเข้าใจป่ะโอ้ยแม่งแพงมากแต่หัวคุณนั่นแหละคุณโดนหลอกว่ามันใหญ่กว่าว่าร้อยล้านมันคือใหญ่กว่าว่าคือร้อยล้านมันคือสร้างยากคุยไงคนยั่งยากแต่จริงๆแล้วมันเป็นเจอร์นี่ผมจะบอกได้เลยมันไม่ใช่การจำของการโชคมันเป็นจำของอารมณ์จำของไวเบรชั่นเข้าใจป่ะเวลาคุณมีไวเบรชั่นของคนร้อยล้านเป็นคนพันล้านแล้วคิดมาจากทางนั้นโอ้ยสอนแทงจังเว้ยพอละใช่ไม่ได้คอร์สแล้วนี่เกือบ600คนไม่ไปไหนเลยอ่ะคอมเมนต์มาบอกว่าอยากสวยและรวยแบบครูรู้ค่ะเดี๋ยวจะเซตให้เลยอ่ะโอเคนะทุกคนตั้งใจฟังครูนะวันนี้ตั้งใจทุกคนชิลเลยนะเดี๋ยวเชิญครูพอลลี่มาด้วยนะคะเราเมื่อกี้เราคุยกันไว้พอลลี่เนี่ยเป็นรุ่นหลังของครูลุงเยอะมากเลยนะแต่เขาก็ประสบความสำเร็จแบบทบเท่าทวีมากๆแบบ unbelievable อะถ้าเป็นเขาสมัยก่อนที่ทำงานสมัยก่อนนะเขาจะไม่คิดว่าตัวเองเขาจะเป็นคนนี้ได้เลยเพราะว่ามันโลกมันสะกดจิตโอเคนะอย่างแรกที่ครูสั่งคุณเลยนะว่าคุณควรจะต้องคว้าโอกาสไว้คือคอร์สที่ชื่อว่า super brain super success super brain super success คอร์สนี้ตอนนั้นที่ครูขายกับอาจารย์บัณฑิตคือ1คอร์ส 39,000 บาทฟังให้ดีนะ Super Brain Super Success คอร์สนั้น 39,000 บาทจำได้ไหมสมัยที่เราขายกันนั้นแต่วันนี้ครูจะให้คุณในราคา 26,900 บาทราคาดีมากอาจารย์ราคาดีมากและจัดให้อันนี้เลยสั่งจิตผลิตเงินทำไมต้องเป็นสั่งจิตผลิตเงินเพราะเราคุยกันถึง4เดือนสุดท้ายลำพังร่างกายของคุณกับเวลา24ชั่วโมงต่อวันมันไม่พอที่จะผลิต10ล้าน100ล้านใช่อันนี้เราพูดกันแบบตรงไปตรงมานะอาจารย์จริงไหมคะจริงถ้าใช้แค่ physical body หรือร่างกายนี้ไม่มีทางถึงไม่มีทางอันนี้พูดจากใจเลยนะเพราะฉะนั้นทางที่คุณจะแฮกความรวยของตัวเองคือสั่งจิตผลิตเงินลูกศิษย์อาจารย์บัณฑิตตรงนี้ที่นั่งกันอยู่ทุกคนเนี่ยเงินไหลเข้าเป็นก๊อกแตกเลยถูกป่ะใช่ค่ะจริงเนี่ยนะถูกป่ะเมื่อใช้พลังจิตพลังจิตเป็นถูกต้องตอนใช้ไม่เป็นเหนื่อยชิบหายอ้าวแรงมากของเจ้าของธุรกิจหลักร้อยล้านนะไม่ได้เหนื่อยธรรมดานะเว้ยทุกคนถ้าคนเป็นเจ้าของธุรกิจคุณจะรู้ว่าเขามีลูกน้องกี่คน17คนใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่เขามาคอนเฟิร์มนะหนิงนีน่าคุณรู้จักเขาอยู่แล้วสั่งจิตผลิตเงินบวกซูเปอร์เบรนซูเปอร์สักเซสถ้าคุณลง2คอร์สนี้จากคอร์สละ 26,900 คุณจัดให้ที่ 39,900 ตกคอร์สละ 19,900 บาทโอ้โหแรงมากแรงมากถ้าเอาแพ็คคู่นะ super brain super success super brain super success ใช่ผมอย่าไปเอา success ธรรมดาเด็กกับบันดิตไม่ผมไม่ได้พูดแบบว่าอะไรอ่ะตัวเองไม่มีผลลัพธ์คุณดูความสำเร็จของผมดิเดินขึ้นคุมวงออเคสตราผมพูดได้เลยผมแบบรู้เลยว่ากูเอากูคุมแบบสบายมากแล้วพวกนั้นเป็นเบอร์ท็อปของโลกนะเว้ยผมไม่ได้คิดแบบวงกระจอกนะเบอร์ท็อปของโลกเราก็สั่งการแบบเรื่องปกติจริงผมใช้ชีวิตแบบนี้แล้วพวกคุณไม่เคยเห็นเท่านั้นเองแล้วอาจารย์ดูนะวันนี้เกือบ600คนไม่ไปไหนเลยเดี๋ยวขอจัดพิเศษแบบช็อกโลกไปเลยดีกว่าโอ้โหถ้าคุณอยู่กันขนาดนี้คุณรู้อยู่แล้วว่านี่ของจริงนะเว้ยอ่ะอีกคอร์สนึง
เชิญค่ะเชิญคุณมาพูดค่ะอีกคอร์สหนึ่งโอ้คอร์สนี้แม่งพีคมากที่เราคุยกันเนี่ยว่าคอร์สที่ชื่อว่านอนเฉยๆก็รวยได้ค่ะโหคอร์สนี้บอกเลยว่ามันพีคจริงๆครูรุ้งมันเปลี่ยนชีวิตลูกศิษย์ทุกคนเพราะลี่ยังรู้สึกแบบนี้ทุกวันนี้เลยค่ะว่าตัวเองโคตรโชคดีอะที่วันนั้นตัดสินใจเรียนกับอาจารย์บัณฑิตโคตรโชคดีจริงๆที่วันนั้นตัดสินใจว่าอยากจะเปลี่ยนชีวิตแล้วอย่างที่ทำแบบที่ครูรุ้งบอกเมื่อกี้เลยค่ะฝังตัวเองตลอดเวลาอยู่กับคอร์สเนี้ยฝังลงจิตใต้สำนึกแล้วเปลี่ยนจิตใต้สำนึกใหม่หมดเลยอะถูกนอนเฉยๆก็รวยได้ชื่อมันอาจจะดูแบบชื่อมันจะดูแบบอะไรวะดูตลกมากเลยนอนเฉยๆก็รวยได้แต่คนเรียนเยอะมากนะคนเรียนเยอะมากแล้วผมบอกได้เลยว่าแม่ผมขอพูดเลยว่าถ้าคุณไม่เรียนรู้วิธีการที่จะทำเงินให้มากกว่าตอนคุณนอนคุณต้องทำงานหนักจนตายจริงค่ะคือพูดง่ายว่าคุณขาดทุนเวลาชีวิตเลยคุณอยากขาดทุนเหรอครูถามแค่นี้ในเมื่อพวกเราทุกคนแม่งเรียนนอนเฉยๆก็รวยได้แล้วถ้าคุณไม่เรียนคุณอยากขาดทุนเนาะตอนนอนปกติคนอื่นเขาอาจจะรู้สึกว่ากูไม่ได้เอาร่างกายไปทำงานเงินจะมาจากไหนใช่ค่ะแต่พวกเราทุกคนแม่งตอนที่นอนเราผลิตเงินเพราะเราสั่งจิตผลิตเงินเราก็เลยนอนเฉยๆเลยรวยได้จริงค่ะโอ้โหเฮ้ยมันเป็นซีรีส์นี้จริงว่ะจริงค่ะเฮ้ยมันคือซีรีส์ของมันเลยอาจารย์จำไว้เลยอันเนี้ยใช่เซตสมองพันล้านอันนี้เฮ้ยซูเปอร์เบรนซูเปอร์สักเซสสั่งจิตผลิตเงินจึงนอนเฉยๆก็รวยได้โอ้โหสามคอร์สเท่าไหร่คะพอลลี่แม่ขอจัดๆเลยแน่นๆวันนี้สำหรับทุกคนที่กำลังดูไลฟ์นี้อยู่เท่านั้นนะคะราคาพิเศษ49,000 บาทเอาไปเลยทั่วๆเลยถูกมาก49,000 บาท3คอร์สเต็มเท่าไหร่ตกคอร์สเท่าไหร่อ่ะโชว์16,900แล้วยังได้ลดเศษไปอีกลดไปอีกเลย16,900ต่อคอร์สแล้วมันเป็นมาสเตอร์คอร์สหมดเลยใช่คอร์สที่เป็นมาสเตอร์คอร์สหมดเลยนะพวกเราทั้งหมดอาจารย์แนะนำแค่5คน5คนให้คุณชอยจะมีโบนัสนี่ลืมบอกไปเอางี้ดีกว่าวันนี้ให้15คนโอ้โหแย่งกันได้แย่งนะเว้ยครูพูดเลยนะเว้ยไปโอนเงินได้ไปโอนเงินนะแล้วโอนเงินตามที่ระบุไว้เลยนะบริษัท Inspire Music เท่านั้น only ห้ามโอนบัญชีอื่นอย่างเด็ดขาดใช่แล้วขึ้นแล้วนะคะนี่ขึ้นตรงหัวครูลุงอันนี้เลยนะคะตัดบัตรเครดิตได้ขอใบกำกับภาษีเพื่อไปลดหย่อนภาษีประจำปีได้สามารถผ่อนชำระกับบัตรเครดิตของธนาคารของคุณได้จะ6เดือนจะ10เดือนจะ12เดือนได้หมดโทรบอกเขากริ้งเดียวเขาจัดการให้คุณเลยโอนเงินสดได้เลยทุกอย่างพอคุณโอนเสร็จตัดบัตรเครดิตเสร็จทีมงานจามริจะพาคุณเข้าคอร์สเรียนทันทีภายใน24ชั่วโมงแล้วค่ะโอ้โหได้ก่อนนะบอกเลยงานนี้นะคะ15คนนะราคานี้และพอลลี่ซุปเปอร์เบนซุปเปอร์สักเซสเว้ยอาจารย์บัณฑิตอันนี้เหลือคอร์สละ 16,900 นะใช่ค่ะเฉพาะวันนี้นะเฉพาะวันนี้นะผมเมื่อกี้คิดไงว่าทำไมคนไม่รู้กันนี้ลุงก็เคยเรียนนี้ตอนลุงเรียนจนต้องกินแล้วมาเนี่ยอันนี้คือไม่ต้องเรียนเป็นซีดีนะเรียนเป็นดิจิตอลได้นะครับพลังสมอง12เท่าอันนี้สอนแบบว่าเพิ่มพลังสมองของเราแล้วแบบจีเนียสแบบจูนสมองแล้วแบบไม่ผมแบบว่าฟังแล้วแบบเฮ้ยมันมีอย่างนี้อยู่ในโลกตอนนั้นแบบว่าตอนที่เริ่มไงฟังแบรนด์เทรซี่แล้วเนี่ยอันนี้คือตกผลึกมาจากที่ผมทำแล้วก็รวมของแบรนด์เทรซี่แล้วก็รวมของคนที่ผมเรียนรู้มาเยอะๆแล้วมารวมอยู่ในนี้หมดตอนนั้นขายโคตรดีอ่ะสาตอนนี้เนี่ยให้ราคาพิเศษสำหรับคนซื้อวันนี้นะถ้าเกิดใครมาวันนี้บอกยังเงินไม่ถึงจนจำไม่ถึงเอานี้ไปก่อนออดิโอบุ๊ก2ชั่วโมงที่ลุงแบบต้มกินจนเปื่อยอ่ะ2ชั่วโมง 3,900 บาทว้าวหนังสือเสียงออดิโอบุ๊กวันนี้เท่าไหร่ขายเท่าสมัย3ปีที่แล้วนะแล้วก็ถ้าเกิดใคร CF ค่ะวันนี้ผมให้ใจดีถ้าเกิด CFสามแพ็คแพ็ค3นะครับไอเซตบอกทีมงานของผมมาเซตสมองพันล้าน 49,000 บาทอันนี้จะให้ไปโบนัสไปว้าวเนื้อหาไม่ซ้ำกันเลยมูลค่า 3,900 บาทเอาไปเลยจริงๆมูลค่ามากกว่านั้นนะจริงราคาเต็มมันอยู่ 6,900 นะครับวันนี้ให้ไป 3,900 สำหรับคนที่ซื้อนะแต่ถ้าคนที่ซื้อเป็นเซต3ก็6,900 เป็นโบนัส 6,900 เอาไปเลยเซต3ที่ลง 49,900 บาทไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มแล้วแถมให้โดยอัตโนมัติเลยใช่แล้วนะคะ15คนแรกเท่านั้น15คนแรกต้องแย่งกันแล้วแหละต้องแย่งแล้วครูบุญจริงต้องแย่งแล้วเพราะว่าโอนแล้วนะคะคุณรู้ไหม
เวลาที่คุณจ่ายเงินหรือโอนเงินอะไรเร็วๆจักรวาลก็จะคืนเงินมาให้คุณเร็วเช่นเดียวกันโอ้โหเฮ้ยเนี่ยมันไม่ขึ้นคอมเมนต์เพราะเขากลัวไม่ทันค่ะ15คนนี่ต้องรีบแล้วนะคะแล้วก็3อันนี้ครูบอกเลยว่าทุกคนจะได้ไปแบบคุ้มคุณต้องกลับมาขอบคุณครูรุ้งกลับมาขอบคุณอาจารย์บัณฑิตจริงๆที่ขาย3คอร์สนี้เซตสมองพันล้านให้กับคุณในวันนี้อย่างแน่นอนถูกไหมพี่แอด PSCF 3คอร์สคุณปริศราโอนแล้วอีกเธอเป็นเธอชนะ1เธอเป็น1ใน15แล้วปริศราโอเคคุณมินนี่เมื่อกี้ขอโปรกรุ๊ปโคชชิ่งนะคะคุณแนะนำเลยสำหรับใครที่กำลังตัดสินใจอยู่นะคะคุณกรุ๊ปโคชชิ่งเนี่ยคุณจะมาเจออาจารย์2วันเลยนะวันนี้เป็นโปรพิเศษจริงๆคือเจออาจารย์บัณฑิต2วันเต็มๆนะคะวันสัมมนาวันที่9เดือน9นี้นะคะและวันที่11เดือน9นี้อาจารย์จัดเต็มนะคะจัดทีมมาโคชชิ่งคุณนะคุณอยากจะปรึกษาอาจารย์บัณฑิตเรื่องธุรกิจเรื่องการทำออนไลน์คุณต้องหาอาจารย์บัณฑิตเท่านั้นวันนี้ราคาพิเศษ1ที่สุดท้าย 290,000 บาทค่ะวันที่เท่าไหร่คะวันเท่าไหร่9และ11กันยายนค่ะ9และ11อ๋อโอเคหมายความว่าหมายความว่าเรียนวันที่9วันที่10อ่ะให้เวลาคุณไปตกผลึกแล้วก็ลงมือทำแล้วกลับมาคอมเมนต์กลับมาขยี้คอนซัลท์กันอีกทีที่11เฮ้ยอันนี้ดีว่ะได้2วันเลยแม่ราคานี้ 290,000 โอ้โหเมื่อกี้ที่แม่ยังบอกกับพอลลี่อยู่เลยว่าแบบที่พวกเรามากันเร็วทุกวันเนี้ยเพราะเราได้มาได้โนฮาวบางอย่างจากอาจารย์บดิในการไกด์ไลน์ชีวิตพวกเราอันนี้คือคีย์สำคัญมากๆครูบอกเลยว่าใครที่กำลังแบบรู้สึกหลงทางอยู่นะคุณต้องมาเจออาจารย์เอางี้ไหมครูให้โบนัสพิเศษเว้ยถ้าคุณลงแบบ9กับ11กันยามาเจออาจารย์290,000บาท90,000บาทค่ะครูพูดกับคุณแบบนี้นะเว้ยครูพูดกับรู้สิจามาดิทุกคนเลยดีกว่าต่อไปนี้นะฉันสั่งถ้าเธอลงแบบที่ต้องมาเจอตัวอาจารย์อาจารย์เขาแบบเหลือเฟือและมหาศาลมากหมายถึงปัญญาเขานะมันอยู่ที่คนมันเรียนเว้ยว่าจะเอาและตักตวงมหาปัญญาจากเขาได้เท่าไหร่ครูสั่งเลยนะถ้าใครจะมาเรียนแบบเจอตัวอาจารย์บัณฑิตนะเตรียมคำถามที่ดีที่สุดในชีวิตคุณเอาไว้เพราะเมื่อคุณมีคำถามที่ดีที่สุดในชีวิตคุณคุณแม่งจะได้คำตอบที่ดีที่สุดในชีวิตคุณเพราะมหาปัญญาแม่งมหาศาลมากจากคนคนนี้จำไว้นะไม่ใช่แม่งมาเรียนแล้วก็แบบเฮ้ยไม่เตรียมมาก่อนว่าอะไรเหรอที่กูคู่ควรจะได้จากคนคนนี้มหาปัญญาเหล่านี้มันหน้าที่ของคุณนะเพราะคนคนนี้เขาให้คุณเต็มแม็กแบบโอเวอร์เกินด้วยซ้ำจริงค่ะแต่สักกี่คนวะที่มาเรียนแล้วจะเตรียมตัวว่าคุณแม่งจะมาเอาอะไรจริงๆจำไว้นะนับจากนี้เป็นต้นไปใครก็ตามที่ฟังไลฟ์นี้ของครูจำตัวเองให้ดีนะจำตัวเองให้ได้ว่าคุณจะมาเอามหาปัญญาแล้วมันมหาศาลแล้วมันมหาศาลจริงๆไม่จำกัดจริงๆใช่เพราะจูนมาใช่ก็แค่นั้นเองและมาเจอตัวมันคือเพื่อคุณจริงคุณเขาจะอารมณ์นี้เปล่าเพราะฉะนั้นครูสั่งคุณนะครูโตไวเพราะแบบนี้ถูกต้องครูเตรียมคำถามที่ดีที่สุดทุกครั้งที่มาเจออาจารย์บัณฑิตครูจึงได้คำตอบที่ดีที่สุดณเวลานั้นๆทุกครั้งลุงมาพร้อมคำถามแล้วคำถามดีมากนะโอ้ผมมึงย้อนกลับไปคิดเออจริงว่ะลุงมันถามคำถามเดี๋ยวครูจะกลับอาจารย์ก็อยากตอบด้วยอ้าวคำถามมันดีนี่มันแบบอินสปายคนตอบใช่ๆ yes เออเป็นคำถามที่ดีเดี๋ยวครูจะกลับไปเปิดคอร์สสอนเคล็ดลับว่าเรียนยังไงกับอาจารย์บัณฑิตอันนี้พอลลี่แนนเพราะว่าจริงเว้ยวันนี้พูดเล่นนะเพราะวันนั้นน่ะที่วันนั้นมาสัมมนาประทับใจมากเลยว่าประทับใจตัวเองอ่ะที่ว่ากูรู้แล้วส่วนต่างของกูกับคนอื่นคืออะไรจริง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 ความรับวิธีการเรียนจริงแม่ how to เรื่องเรียนการ how to แบบนี้คือต้องใช่ผมเห็นผลที่ลุงมาเร็วเนี่ยมันมีความลับนะมันไม่ใช่แบบไม่ใช่สเปซสบานใช่ๆคนนี้สเปเชียลวูแมนนะคนนี้แต่วันนี้คายแบบพีคให้มากเลยนะเพราะว่าคุณจะมากรุ๊ปโคชชิ่งไงค่ะไม่มีใครบอกคุณแบบนี้นะเว้ยจริงคุณเก็ตยังคำถามที่ดีจะนำไปสู่คำตอบที่ยอดเยี่ยมใช่ใช่ค่ะและอาจารย์พูดเองนะมันอินสปายเขาใช่แล้วคุณฟังไว้นะมหาปัญญานี่มันเหลือเฟือมากและการมาเจอตัวมันคือเพื่อคุณคุณจำไว้นะเทคนิคการจูนหรือต่อท่อกับจักรวาลมีวิธีแบบนี้นะฟังนะเว้ยเจ้าจงเคาะแล้วประตูจะเปิดฟังนะเว้ยเหมือนอาจารย์เคยดูหนังเรื่องอวตารป่ะอวตารอวตารเคยดูใช่ไหมมนุษย์ตัวฟ้าตัวเขียวอะเขามีต้นไม้ที่เรียกว่าเทวาใช่ไหมเทพเทวาใช่ไหมจำได้ทุกคนจำได้ป่ะ
แล้วเขาอ่ะจะเอาผมอ่ะไปพันเพื่อมันคือคอนเน็กคุณจำไว้นะใช่คุณจำไว้นะอาจารย์มดิดเขาไม่รู้จักคุณมาก่อนชีวิตคุณไปเจออะไรมาหรือยังไงเขาไม่รู้จริงๆมันไม่ใช่ความผิดของเขาด้วยแล้วคุณจะมาเค้นเอาอะไรจากเขาแต่เทคนิคคือคุณเตรียมมาแบบคมๆเลยแล้วคุณถามอะไรเขาด้วยการแบบภาษาคมๆมันจะเชื่อมเขาจะคอนเน็กเลยเขาจะหยั่งของเขาเองไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่พอฟุ๊บแล้วเขาจะตอบเหมือนเขารู้จักคุณเจ้าจงเคาะแล้วประตูจะเปิดเวลาเจอครูบาอาจารย์ไม่ใช่อ้าปากหวอแล้วรอให้เขามาหาอาหารคุยเขี่ยใส่ปากให้นะเว้ยครูไม่เคยทำแบบนั้นไม่ได้เป็นลูกนกใช่ไม่ใช่เป็นลูกนกนะเว้ยเพราะเขาไม่สะสมผู้ตามเขาสะสมผู้นำนะเว้ยรอบตัวเขาคือผู้นำหมดแล้วใครมาหาเขาปุ๊บนึงเขาดันพลังงานนี้ขึ้นเป็นลีดเดอร์ชิพเป็นผู้นำเป็นพลังงานของผู้นำหมดทุกคนจริงคุณจำไว้นะถ้าคุณมาเจออาจารย์บัณฑิตแล้วคุณมาเพื่ออ้าปากบอกคิดว่าอาจารย์จะเติมอะไรคุณคุณคิดผิดแล้วคุณพลาดโอ้โหวันนี้ลุงว่าลุงให้แรงมากเลยเฮ้ยเก่งมากอันนี้ของคนที่มาเรียนเราใช่เลยใช่แม่ก็ปกติบางคนมาหน้าหวอหน้าเหวอแล้วเป็นแบบนั้นใช่ต้องแม่งต้องจัดเนี่ยต้องตัดคลิปนี้เป็นปฐมนิเทศด้วยก่อนมาเจอใช่ต้องปีจริงไหมพอลี่ว่าจริงไหมเตรียมตัวมาอย่างดีมากก่อนมาเจอเขาบอกไม่เทียมไม่ใช่จริงแบดไตแบดไตคุณผู้ชมเขียนมาบอกมองมันก็ทางขวาด้วยครับพูดบอกไปครับเฮ้ยแบดไตเลยสุดละโอเคโอเคสวัสดีมากคุณแบดไตอ่ะใกล้เข้ามาอีกหน่อยนึงอ่ะดีขึ้นไหมฮะดีขึ้นไหมฮะอันนี้ลุงให้แพงมากนะเพราะฉะนั้นทำไมครูถึงลงแบบเมนทอร์กับอาจารย์แล้วแม่งโคตรคุ้มค่าแล้วทำไมมันถึงเปลี่ยนชีวิตครูจำไว้อันนี้แพงมากและจากวันนี้ไปไม่รู้แหละอาจารย์เปิด VP เปิด VP เปิดคอร์สไหนจงมาด้วยแบบนี้เอาจริงไหมอาจารย์เอาไม่รู้แหละลุงก็ไม่รู้วิธีการของอาจารย์อาจจะเป็นเหมือนลุงก็ได้คือครูก็เหมือนกันวิธีเดียวกันถ้าคุณแบบมีคำถามที่ยอดเยี่ยมมาแล้วคำถามนั้นมันอิมแพคมันอินสไปร์ที่อาจารย์พูดเราจะจูนกับอะไรบางอย่างมาแล้วมันเพื่อเขาอะมันเพื่อเขานะไม่ใช่เพื่อเรานะเก็ตป่ะอาจารย์แพงอ่อนเนี่ยจริงแล้วผมบอกได้เลยมันไม่มีอะไรทำให้อาจารย์ใจฟูมากกว่าเวลาลูกศิษย์ถามมาแล้วเขาแบบเห็นแสงแผงเห็นอะไรอ่ะเห็นลูกอะไรเขาบ๊อบคือแสงอะไรแสงที่ปลายแสงปลายไม่ใช่ไอ้หลอดไฟอ่ะหลอดไฟมันปิ้งขึ้นมาในหัวเขาอ่ะเข้าใจป่ะเวลาเรามันไม่มีอะไรที่ทำให้อาจารย์แม่งแบบรู้สึกปื้มใจเวลาเราได้เฮ้ยอ๋อเขาเก็ตละเวลาคุณแบบถึงโมเมนต์นั้นนะคือชีวิตของคุณมันชิฟต์แบบนี้แล้วเพราะมันจะไปทางนี้แล้วมันเปลี่ยนองศามันเปลี่ยนเพราะอะไรมนุษย์ทุกคนเปลี่ยนด้วยความคิดทั้งหมดเลยความคิดที่จุดเริ่มต้นทั้งหมดเลยคุณไม่ต้องไปตะเกียกตะกายกระเสือกกระสนพยายามไปเปลี่ยนภายนอกไม่จำเป็นเลยทุกสิ่งเปลี่ยนจากภายในพอคุณอินสปายตัวเองแล้วคุณลงมือทำอะไรบางอย่างลงมือทำอะไรที่มันไปในแนวเดียวกันแบบอินสปายเหมือนกันตอนลงมือทำก็อินสปายด้วยนั่นแหละคราวนี้ทุกอย่างแม่งจะ4พลังของคุณอยู่ในอะไลน์หมดเลยพลังจิตพลังใจพลังกายและพลังจักรวาลแล้วคุณแบบมันเป็นคุณไม่มีใครหยุดคุณได้เลยเวลาถ้าคุณ4พลังนี้อยู่ในแนวเดียวกันความรวยนี่เรื่องธรรมดามากเลยนะคือผมบอกได้เลยมันมาเองแต่ผมอยากจะให้คุณนะโฟกัสความสุขโฟกัสความสุขภาพโฟกัสความแบบมีคุณสร้างคุณค่าสร้างตำนานให้ตัวคุณเองคิดไปในเรื่องนั้นเลยคิดในเรื่องใหญ่เลยคุณบอกถ้าคุณคิดเรื่องสร้างตำนานให้ตัวเองสร้างสุขภาพสร้างความสุขคุณไม่แบบอิมแพคประเทศนี้ยิ่งกว่าแล้วชื่อเสียงของคุณไม่มหาศาลแต่ถ้าคุณคิดว่าแค่สร้างเงินนิดๆหน่อยๆให้ตัวเองมันได้ไปทีละขั้นคิดใหญ่ไปเลยโอ้ทุกคนบอกว่าครูลุงพูดแล้วขนลุกตื่นรู้น้ำตาไหลเลยค่ะเก็ตแล้วนะจะเตรียมคำถามเยอะๆเลยค่ะเยี่ยมมากคุณเจี๊ยบถามว่าปลายเดือนตุลาคมเขากลับไทยอาจารย์ช่วยเปิดคลาสเจอตัวหน่อยได้ไหมบอกวันเลยโอเคโอเคตุลาเนี่ยมีคิวหลายคิวแล้วโอเคโอเคงั้นตุลาคุณสามารถนัดมาเลยนะคะทางอินบ็อกซ์เพจนี้ได้เลยว่าจะจองวันไหนแล้วก็ลงแบบ private coaching ได้เลยนะคะไลฟ์แพงในแพงเลยค่ะมาสุนอ๋ออาจารย์เป็นต้นเอวานี่เองถูกต้องเอามันเห็นภาพไงคุณเห็นภาพไงคุณเก็ตไง
ขาโอนเงินแล้วนะพี่แอดหลายคนโอนเงินแล้วนะนะคะอ่ะครูพอลลี่มาสรุปอีกทีนึงว่าอะไรยังไงบ้างคือสุดท้ายที่ฟังกันดูอยู่อันเนี้ยเอาติดมือไปคอร์สนึงนะถ้าบอกก่อนนะสมมุติเอาอย่างนี้ได้ไหมลุงขออาจารย์นิดนึงว่าถ้าเกิดวันนี้เขาเอาซูเปอร์เบรนซูเปอร์พาวเวอร์ไป 26,900 แล้วถ้าภายใน24ชั่วโมงเขาเข้าไปเรียนแล้วเขาบอกโหแม่งบันเจิดเขาอัปเกรดจ่ายส่วนต่างได้ไหมภายใน24ชั่วโมงแล้วเอาอีก2คอร์สได้ไหมได้ได้เพราะบางคนไม่เคยเรียนคอร์สจามันดิตแล้วบอกวิจะเป็นยังไงนะไปสิใช่จะเริ่มจากไหนไปลงคอร์สหนึ่งก่อนเลย 26,900 บาทสำหรับคอร์ส1คอร์สนะคะซึ่งลดจาก 39,000 แล้วนะแล้วทำไมครูถึงออฟเฟอร์คอร์สนี้ Super Brain Super Success คุณเปลี่ยนสมองธรรมดาของคุณให้เป็น Super Computing คุณเข้าใจแบบนี้ป่ะแล้วคุณจะรู้วิธีที่คุณเหนือกว่าคนอื่นทั้งหมดเลยคนที่ไม่รู้เรื่องนี้เขาไม่มีทางที่จะได้ผลลัพธ์เท่าคุณแน่นอนสรุปอีกทีได้ไหมคะได้ค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะ1คอร์สวันนี้ที่ครูรุ่งแนะนำนะคะ Super Brain Super Success 26,900 บาทนะคะแต่ครูแนะนำเลยคุณ CF ไปแพ็ค2หรือ3ก็ได้นะคะคุณจะ Any 2กับอันไหนก็ได้นะคะวันนี้ราคาพิเศษที่ 39,000 บาทตกเฉลี่ยคอร์ส 19,000 บาทเองดีมากนะเป็นมาสเตอร์คลาสด้วยต้องมาเป็นคอร์สที่แบบครูรุ่งอ่ะบอกเลยว่าโอ้โหพอลลี่ทำไมไม่ขายอันนี้ทำไมไม่ขายอันนี้มันทำให้คนสำเร็จเยอะมากเลยนะอันนี้คุณต้องรู้นะอันนี้จะทำคนน่ะโชคดีมากๆแล้วทำให้เขานี่เปลี่ยนชีวิตเลยขุมปัญญาจริงค่ะแล้วสายตักกะสายที่ใช้แบบสมองเยอะๆไปเลย Super Brain Super Success ไปเลยกรุณาเรียนเชิญนิมนต์หรือขายสายสกิลเหมือนกันเนาะพูดง่ายคือมีงานวิจัยมีหลักฐานอะไรแบบถูกที่ผมบอสถูกจากตอนนี้มันเกิดขึ้นจากสมองของคุณใช่ค่ะคือสิ่งที่วิทยาศาสตร์บอกมาแล้วใช่ค่ะมันจะทำให้คุณคลายสงสัยไงเพราะไอ้ที่คุณไม่ก้าวหน้ามันคือความสงสัยถูกค่ะแล้วมันก็ยึกยักอยู่นั่นเนี่ยตกลงจะได้ไหมนะฉันคนอย่างฉันจะได้เหรอจริงตึ๊กตึ๊กตึ๊กเอาไม่ต้องคนนั้นอย่างนี้หรอกโอ้ตักกะเยอะนี่คือคำว่าตักกะเยอะเข้าใจไหมแล้วมันก็ไปต่อไม่ได้ใช่แล้วมันก็วนอยู่อย่างนั้นนะคะใช่ค่ะคุณเรียนเชิญค่ะคอร์สนี้คือคอร์สของคุณค่ะจริงค่ะถ้าคุณเจอไลฟ์นี้แปลว่าอันนี้จักรวาลกำลังส่งเมสเซจหรือทรายบางอย่างมาให้กับคุณได้ปลดล็อกนะเอาไปเลยแพ็ก3นะคะวันนี้ราคาแพ็ก3สุดคุ้มมันคุ้มตรงที่มันได้ออดิโออันนี้ไปด้วยเป็นโบนัสพิเศษนะคะวันนี้อาจารย์ประดิษฐ์ใจดีนะหล่อและยังใจดีขนาดนี้นะคะไม่มีที่ไหนแล้วนะคะบอกเลยนะคอนเซ็ปต์แก้มก็ใหญ่นะคอนเซ็ปต์ถูกต้องคุณเหมือนดาราฮอลลีวูดด้วยถูกต้องคอนเซ็ปต์ครบคอนเซ็ปต์ครบอย่างนี้ไม่แอบไม่ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ราคาแพ็ก3สุดพิเศษนะคะ 49,000 บาทนะคะยังน่าจะใกล้จะเต็มแล้วนะทุกคนรีบไปโอนเงินในบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะคะเรียนออนไลน์นะคะคุณสิริพัฒน์สอนส่วนเรียนเจอตัวเนี่ย 269,000 บาท 269,000 ค่ะแม่ 269,000 VIP อ่ะเรียนสอนแม่จ่ายเซต3นี้คือเรียนออนไลน์ลงทะเบียนปุ๊บนะคะทีมงานจะพาเข้าไปในห้องเรียนภายใน24ชั่วโมงเลยข้อดีของการเรียนออนไลน์คือคุณสามารถเรียนซ้ำกี่ครั้งก็ได้ใช่เพราะครูไม่แนะนำให้คุณเรียนครั้งเดียวในคอร์สหนึ่งอยู่แล้วยิ่งคลิปไหนที่คุณฟังแล้วสั่นสะเทือนหรือตื่นรู้หรือปลดล็อกอะไรบางอย่างกาดอกจันเดย์นั้นไว้แล้วกลับมาฟังซ้ำอีกรอบหนึ่งตอนที่คุณโฟลว์สูงๆสบายๆมีความสุขมันคือของคุณเก็ตบ้างนะคะทีนี้เรียนเจอตัวเนี่ย 290,000 บาทวันที่9และ11กันยายนค่ะเป็นซูเปอร์ VIP อันนั้นคือเจอตัวนะคะและสำหรับใครที่แบบว่าเรียนคลาสต่างๆแล้วเนี่ยแล้วอยากจะขมวดปมมาเจอตัวก็คือต่อได้เลยนั่นก็คือโอ้โหสุดยอดเลยใช่เนาะเดี๋ยวมีทีมงานให้ราคาพิเศษแล้วกันนะใครที่สนใจราคา Super VIP บวกกับแพ็ค3นี้นะคะเดี๋ยวจะมีโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับคุณอยู่นะคะถ้าหาทีมงานได้ที่ LINE @นะคะ @bundit นะคะหรือเมื่อกี้มีคนบอกมาว่าถ้าอยากได้แบบมินิคอร์สไปก่อนนะคะอยากจะเริ่มต้นนะคะก็แนะนำอันนี้เลยนะคะพลังสมอง12เท่านะคะอันนี้ดีมากอาจารย์ถ้าใครไม่มีใครแบบโอเคยังไม่มีงบขนาดนี้เริ่มที่นี่ก่อนเลย 3,900 บาทนี่ผมให้ใจดีมากใช่จริงราคาดีมากมากนะคะคุณจะกลับมาขอบคุณครูกับครูรุ้งจริงๆว่าขอบคุณจริงๆที่แนะนำคอร์สเดี๋ยวนี้ให้เปลี่ยนชีวิตคุณตลอดกาลวันนี้เราจัดราคาแบบจริงค่ะแม่
มันเปลี่ยนชีวิตคนจริงๆนะบอกเลยแบบถ้าพวกเราสำเร็จมาขนาดนี้แล้วเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันมีรอยเท้าแห่งความสำเร็จคุณสามารถก๊อปปี้สิ่งเหล่านี้แล้วเอาไปใช้กับชีวิตคุณได้อย่างแน่นอนนะคะวันนี้เป็นราคาพิเศษนะคะ 3,900 บาทนะออดิโอชุดนี้นะคะรีบ CM ด่วนๆนะคะทุกคนนะทั้งติ๊กต็อกขอบคุณครับได้เลยนะคะแล้วก็ทักหาทีมงานที่ LINE @นะคะ @bundit ได้เลยค่ะสุดยอดมากนะคะอ่ะ TikTok เนี่ยมีตะกร้าใช่ไหมออดิโอเนี่ยหลายแผ่นเลยหนังสือด้วยเหลือจำนวนจำกัดนะใน TikTok เนี่ยคุณสามารถจิ้มไม่มีอะไรนะดึกๆอยากจะโอนเงินเล่นๆเงินเหลือๆเนี่ยคุณกดเข้ามาที่ช่องอาจารย์นะแล้วกดช้อปปิ้งแล้วแอดเข้าตะกร้าแล้วจ่ายเงินเลยข้อดีอีกนิดนึงทางคุณซื้อ TikTok อะไรมันจะมีส่วนลดจาก TikTok มันมีคูปองด้วยโอเคป่ะคุณสามารถกดช้อปปิ้งในตะกร้า TikTok นี้ได้เลยนะเวลาไม่มีอะไรทำว่างๆมานึกเอ๊ะกูอยากได้มหาปัญญาว่ะแล้วก็แกล้งหลับตาก็ได้นะแล้วก็เนี่ยๆจิ้มๆอย่างเงี้ยเหมือนวงล้อแบบฟอร์จูนอ่ะแล้วก็จิ้มอธิษฐานก่อนนะอธิษฐานกับจักรวาลก่อนแล้วได้เจอออดิโอแผ่นไหนหรือเจอหนังสือเล่มไหนกดจิ้มเข้าตะกร้าโอนเงินตัดบัตรสั่งซื้อเลยนั่นแหละเป็นของคุณส่วนคนที่อยู่ในคอร์สเหมือนกันเวลาที่คุณเรียนจบไปแล้วอย่างครูลุงเรียนจบไปแล้วแล้วเราแบบเฮ้ยจักรวาลวันนี้เราคู่ควรกับการเติบโตไปอีกขั้นนึงในคอร์สเดิมนะเพราะว่าเราไม่ใช่คนเดิมตอนที่เราเริ่มเรียนแล้วก็อธิษฐานก่อนแล้วก็จิ้มเดย์ไหนเดย์นั้นรีบเรียนเลยไม่ต้องสนใจแล้วถ้าคุณเรียนครบแล้วครูทำแบบนั้นจิ้มเลยเข้าไปเดย์ไหนก็ได้ใช่แล้วคุณคอยดูดิมันคือคำตอบของคุณอย่างที่บอกเสมอเลยว่าแค่ประโยคเดียวมันก็เปลี่ยนชีวิตคุณได้วันนี้ไลฟ์นี้ดีมากขอบคุณได้ค่ะแล้ววันนี้อาจารย์ดิบก็ให้ของแพงตั้งแต่ต้นไลฟ์จนถึงตอนนี้เลยครูพูดเลยนะไลฟ์เนี้ยมันอัดแน่นและเข้มข้นด้วยแบบความสนุกความสุขความหล่อการตื่นรู้ราคาที่ดีมากหน้าเด็กยังไม่พอไหมครับใหญ่ดาราฮอลลีวูดจ้ามันครบถ้วนแล้วก็สวยด้วยตรงนี้ใช่อันนั้นแถมถูกนะคะงั้นใครที่เพิ่งเข้ามาตอนหลังของไลฟ์นี้อย่าลืมไปก่อฟังแต่เริ่มต้นมันดีมากนะสำหรับวันนี้เราไปกันแล้วเนอะอาจารย์มีอะไรจะพิเศษให้ใครอีกไหมคะไม่มีแล้วรีบๆนะคะรีบๆนะคะรีบๆเถอะค่ะใช่ถ้าใครอยากจะมาเจอตัววันที่9เดือน9นะครับหรือว่าจะเรียนออนไลน์วันที่9เดือน9พลังจิตปฏิหารหรือว่า9ขุมพลังจิตนะครับผมจะสอนเรื่องของว้าวล่ะพูดว้าวไปดูรายละเอียดแล้วกันนะอันนี้พูดไว้ก่อนว่ารอบวันนี้เราเยอะแหละใช่ทีมงานถ้าขาดทีมงานแล้วกันถ้าใครอยากจะมาวันที่9เดือน9นะครับเรียนเรื่องพลังจิตปฏิหารไม่เคยสอนที่ไหนมาก่อนไม่เคยใหม่ตลอดเนี่ยฮะผมใหม่ทุกอันไม่เคยซ้ําให้เช็คของจักรวาลเนี่ยที่คุณที่ผู้บริหารของบริษัทไอทีเนี่ยที่จาก300ล้านเป็น 1,000 ล้านนะครับตอนนี้เขา 3,000 ล้านแล้วจากเช็คเนี่ยแล้วก็มี permission slip อีกโอ้โห permission slip คือใบอนุญาตตัวเองได้ทำอะไรใหญ่อะไรก็ได้ผมบอกได้เลยแม่งโคตรมันจะโคตรคุ้มมากเลยคอร์สเนี้ยต้องรีบมารีบลงทะเบียน9 9 9 อยากสอนแล้วอยากสอนแล้วโอเคค่ะทุกคนค่ะแล้วเจอกันนะคะในคอร์สทุกคอร์สแล้วก็สัมมนาสดที่นี่บัณฑิตยูนิเวอร์สพลังงานดีไวเบรชั่นสูงๆคุณมาได้เลยค่ะจ้าคอนเซ็ปต์น่าหลอดเด็กกล้ามใหญ่นะครับคอนเซ็ปต์น่าหลอดโอเคทุกคนค่ะบ๊ายบายค่ะ